ธรรมจริยอัปปาระหรือว่าทัพพระโพธิสุชาตินักอ่อนนะครับวันนี้ก็เป็นกาลปักขัสสะ10ค่ำอาสาฬหมาสัสสะนะครับพุทธเชียรปี2611วันเสาร์ที่23กรกฎาคมครับพุทธปรินิพพาน2565ครับตอนนี้เวลา9นาฬิกานะครับก็อัญเชิญธรรมะโดยโกศลปัทมโลกาทวิปาทิโมกขัตติปิฏกะมหินทสัมมิตาธัมปาละเถรวาทัพพระโพธิหรือรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ณตุสิบหมู่แล้วก็มาเจริญธรรมกันก่อนนะครับอภิวาทปรมัตถาอันตรสัมมาสัมโพธิจตุรสีติพุทธวจนะจตุรสีติธรรมขันธสัตตังวีสติอริยมรรควีสติสามัญญาเอกมัญญาคิดปาติยาดุจิมานาชาปิกาลพุทธวจนะจตุรสีติธรรมขันธสัตตังคือปรมัตถะอริยมรรคคือปรมัตถะสัมมาสัมโพธิสัมมาสัมโพธิโมโหอานันทังธัมโมจะวิเคราะห์สุตังสุตังปัญญาโตสังโฆมัตโตโยนสัทธาโมโหอานันทยาธัมโมจะวิเคราะห์สุตังปัญญาโตสังโฆมัตโตโยนสัทธาโยโหอะทัมยาธัมมาจะวิโยนะสิโตปัญญะโตโสโวมะมะจะเยนะสัทธาอภิวาทาปรมัตถะมัตถะสัมมาธัมโพธิ3,584,192พุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอภิวาทาปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาที่กับสัมมาทิฏฐิปารมีปัญญาที่ประเสริฐแห่งธรรมะสัมมาสัมพุทธัสสะทรงพระตรัสปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมพุทธัสสะ518พุทธปัญญาที่กับพุทธปัญญาที่จะรู้สึกได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอภิวาทะปรมัตถะสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาธิกะธัตติกะทรงบำเพ็ญมหาบารมีสิบประสงค์ไตรกำไรสามกัปปะทรงพบปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมพุทธิ124,055พุทธสัทธาธิกะด้วยเสียงกล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาภิวาทะปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิวิริยาธิกะทรงบำเพ็ญมหาบารมี80ประสงค์ไตรกำไรสังคตะทรงพบปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิ248,109พุทธวิริยะด้วยเสียงกล่าวเราก็ขอกราบอนุโมทนานะครับผู้มีอุปการะคุณที่สำคัญอย่างยิ่งของคณะเราคือท่านติปิฏกะธรรมจริยธรรมปาละเถรวะพระปรโพธิสุชาตินาคอนและท่านประธานนะครับท่านอังคาคุณอริยธรรมโสตปันนะวีสติอริยนะคะวีสติสามัญญพลาเอกนิพพานะโดยเฉียบพลในตัวการนี้เธอก็วันนี้ก็เป็นตัวแทนนะครับมาแทนไอเยสุปนาวาระนะครับพอดีท่านอินเทอร์เน็ตท่านมีปัญหาที่อุรุกวัยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าไอเยท่านไหนที่ใส่ชื่อไปบางทีท่านอาจจะแบบติดภาระนะครับก็อาจจะแบบถ้าหาไม่ได้หาคนอื่นไม่ได้ก็เขาคงจะมาสอนแทนนะครับในฐานะที่เป็นคนหน้านะครับก็ทนเบื่อกันหน่อยนะครับอันนี้จำชื่อได้ใช่ไหมครับนี่คือวิหารของคณะเรานะครับที่เวสาลีที่พุทธภูมินะครับก็อาจารย์ก็ให้พวกเราจำชื่อให้ได้นะครับปาวติงสาปัญชุกัมพลกัมพละศิลาอาสนะพุทธมหาวิหารนะครับอยู่ที่วิวัตะปฐมภิกขุณีมหาประชาปฏิโคตมีอรหัตตเถรีกูฏาการศาลามหาสารวนาเวสาลีพุทธภูมิเราต้องจำชื่ออะไรเพราะอะไรครับทางนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นทางนี้อ่ะ
ใช่ครับสมมุติว่าถ้าเราคณะเราสมมุตินะถ้าเราคณะเราได้เป็นทวีนะครับสมมติเราสิกขาธรรมเราได้เป็นทวีหรือได้ติใช่ไหมเป็นติเหตุกะหรือทวีเหตุกะใช่ไหมครับเราได้ขึ้นใช่ไหมครับไปอยู่ชั้นดาวติงสาเนาะดาวดึงครับแต่เราไม่มีที่อยู่นะครับครับเรามีที่อยู่นะเราได้ไปแต่เราไม่มีที่อยู่นะครับแล้วเราก็ต้องตามชื่อให้ได้ว่าเราต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่คือวิหารหรือว่าจะเป็นวิมานของเรานะครับคณะเราในร่วมกันก่อสร้างนะครับเราก็จะไปถ้าเราไม่โกรธกันนะเราจะได้ไปอยู่ด้วยกันสิทธาทำกันต่อนะครับแต่ถ้าเราโกรธกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปนะครับถ้าโกรธกันมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับเราเป็นคณะเราต้องไปก็อาจารย์ก็บอกว่าที่คณะเราสร้างกันเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าเราได้สร้างกันแล้วเราก็จะเลือกได้เนาะเราจะอยู่ที่ไหนนะครับก็มีที่ยโสธรใช่ไหมครับเราต้องสร้างแบบถวายพระพุทธเจ้านะครับถึงจะมีวิมานปรากฏนะครับก็มีที่ยโสธรกับที่เนี่ยเวสาลีนะครับที่ตอนนี้นะครับต่อไปคงจะมีขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราก็ค่อยสร้างขึ้นไปถวายขึ้นไปนะครับต้องไปทำพิธีเปิดถวายอะไรต่างท่านอังคารคุณาท่านก็ไปรอเราอยู่แล้วนะครับท่านมาเป็นสายให้ต้นสายให้เรานะครับท่านอังคารคุณาท่านมาเป็นต้นสายให้เรานะครับท่านเป็นท่านบรรลุธรรมไปแล้วนะครับก็อยู่บนดาวติงสาก็เป็นต้นสายให้เรานะครับเราก็ต้องตามสายท่านนะครับตามสายท่านขึ้นไปนะครับแต่ท่านก็ไปนำเราขึ้นไปนั่นเป็นผู้นำในการก่อสร้างคณะเรานี่ถ้าถึงแม้ว่าเราได้เลื่อนภูมิธรรมการเลื่อนภูมิธรรมเลื่อนภายในใช่ไหมครับเลื่อนภายในใช่ไหมเลื่อนภายในชาวนาเราได้ทวิเหตุกะชาวนาหรือได้ติเหตุกะชาวนานะครับแต่เราพอเราไปเนี่ยเราไม่มีที่อยู่นะครับแล้วเราต้องทำทั้งสร้างทั้งข้างในนะครับคือเลื่อนภูมิธรรมของเราให้เป็นได้ฌานนะครับได้ฌานก็ไปถึงพรหมใช่ไหมครับนะครับหรือว่าได้หลุดกามาวจรได้ติเหตุกะชาวนะทวิเหตุกะชาวนะได้ขึ้นตาวติงสานะครับถ้ายังไม่ได้ก็ไปชั้นจาตุมหาราชิกานะครับก็พอไปปุ๊บเราก็ต้องมีที่อยู่นะครับมีที่อยู่เนี่ยก็ขอให้เนี่ยขอคณะเราที่ร่วมกันสร้างนะครับถ้าเราไม่โกรธกันซะก่อนก็เราไปอยู่ด้วยกันนะครับก็ไปสิกขาธรรมกันต่อเป็นสายนะครับท่านอังคารท่านก็เป็นนำเราไปแล้วเป็นต้นสายให้เราไปแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะสิกขานะครับตามเขาตามท่านไปนะครับมีอาจารย์นำนะมีอาจารย์นำท่านอังคารก็ไปขึ้นไปรอไว้อยู่แล้วนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราเป็นสาวกพุทธะใช่ไหมครับเราไม่ใช่พุทธสาวกในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านเป็นพุทธสาวกพุทธสาวกหมายความว่าท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะครับสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วก็ฟังพอมาฟังธรรมปุ๊บพระพุทธเจ้าพระองค์เนี้ยใช่ไหมครับก็รู้ว่าท่านมาเป็นอะไรมาอย่างท่านเช่นมหายาโกณฑัญญะท่านต้องฟังอะไรมาก็มาเป็นให้ตรงกับที่ท่านปรารถนามาแล้วก็มาเป็นมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะครับแต่พระมหายาโกณฑัญญะเนี่ยไม่เคยพบนะท่านไม่เคยพบพระโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เลยนะครับแต่ว่าก็เนี่ยท่านบำเพ็ญมาเพื่อจะเป็นปฐมสาวกพอมาพบกันปุ๊บก็ฟังธรรมนะครับว่าได้เป็นปฐมนะครับอย่างเราแต่เราไม่ใช่เพราะเราไม่ได้รับพยากรณ์นะครับคณะเรานะเราไม่ได้รับพยากรณ์มาว่าใครจะเป็นอะไรในพุทธกาลนะครับนั้นเราก็ต้องคณะเรายุคนี้เราก็ต้องเป็นสาวกพุทธะกับสลับกันนะครับถ้าพุทธสาวกคือพุทธกาลได้รับพยากรณ์แต่เราเป็นสาวกพุทธะที่มาหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานแล้วนะครับเราก็ต้องเริ่มตั้งเลยว่าเราคือสาวกของพระเจ้าพระองค์นี้นะครับพุทธสาวกที่เริ่มจากพระเจ้าพระองค์นี้คือพระเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระมหาสมณะโคตมะนะครับโอเคนะครับวันนี้มีจริงๆผมคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านฟังมาเยอะแล้วเนาะนะครับคงมีความรู้ไม่ต่างกันแล้วแหละจึงก็มาพูดแบบคุยกันมากกว่านะครับท่านคนอื่นท่านไม่รู้ว่ามีความเห็นยังไงก็บอกได้เลยนะครับแล้วคงคิดว่าเราไม่ได้มีความรู้ต่างกันแล้วแหละ
ป้าเปิ้ลก็ฟังมาหลายครั้งแล้วเนาะนะครับป้าพานิดาก็ฟังหลายครั้งแล้วหมอนุ่มป้านฤชนเลยท่านต่างถ้าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก่อนตรัสรู้เป็นมหาโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมครับตรัสรู้แล้วเนี่ยนะครับเราเรียกว่าพุทธะหรือพุทโธนะครับพุทธะหรือพุทโธส่วนพระวรกายเนี่ยก็เป็นรูปที่18นะครับที่เป็นพระวรกายเดิมของเจ้าชายสิทธัตถะแต่คำว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยหายไปแล้วนะครับก็เหลือเป็นพุทธะหรือพุทโธนะครับแล้วก็เป็นพระวรกายที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระวรกายนี่เหมือนใครครับเหมือนใครก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปเหมือนใครครับเหมือนพระเจ้าสุโธทัศน์หรือว่าเหมือนพระสิริมหามายาท่านท้ามหาพรหมเหมือนมหาพรหมไม่ได้เหมือนพระเจ้าสุโธทัศน์นะครับแล้วก็ไม่ได้เหมือนพระสิริมหามายานะครับเหมือนมหาพรหมนะครับกายของพระเจ้าทุกพระองค์ก็คือเหมือนกันก็คือเหมือนมหาพรหมนะครับไม่ได้เหมือนพระสีมหามายาไม่ได้เหมือนพระพุทธบิดาพระพุทธมารดานะครับพระสมประกาศพุทธะที่ไหนครับคนที่ไปพุทธภูมิมาท่านแอนตอบดิท่านแอนนิสลาปัญจวัคคีย์สถูปปัญจวัคคีย์สถูปที่อิสิปตนนฤทัยวันนะครับประกาศพุทโธครั้งแรกที่นั่นเราก็ต้องไปเราไปที่อิสิปตนนฤทัยวันก็ต้องไปกราบที่ตรงนั้นนะครับก็เป็นสถานที่แรกที่พระเจ้าประกาศว่าเป็นพุทธพุทโธนะครับในสมัยนั้นน่ะเดียรถีต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าประกาศว่าพุทธพุทโธเลยนะครับเขาประกาศแค่เขาเป็นอรหันต์นะครูทั้ง6เนี่ยครูทั้ง6เนี่ยที่อยู่ในราชคฤห์เนี่ยเขาก็ประกาศเขาเป็นอรหันต์ชนดินก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จไปโปรดท่านก็ประกาศว่าท่านเป็นอรหันต์อรหันต์ในอรหันต์ก็เป็นคำในสมัยนั้นนะครับก็แปลว่าผู้ที่สิ้นกิเลสนะครับแต่ไม่มีใครประกาศว่าเป็นพุทโธนะครับพุทโธก็หมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานใช่ไหมก็แปลนะครับไม่มีใครกล้าประกาศแต่คนยุคนี้เอามาประกาศเอาบริกรรมนะครับเดินพุทโธอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นอันตรายเป็นอันตรายกรรมบาปยิ่งกว่าเดียรถีในสมัยนั้นอีกนะครับนี่ต่อมาก็คือพุทธสาวกเช่นพระมหาสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะอะไรเงี้ยนะครับก็จะต่างจากของพระพุทธองค์นะครับก็พอท่านฟังธรรมปุ๊บท่านฟังด้วยพวังค์จิตนะครับที่เคยบอกไปว่าเราแก้ไขเราบำเพ็ญบารมีคือเราต้องทำที่พวังค์จิตก็ตัวเราประกอบด้วยสองส่วนคือพวังค์จิตกับรูปที่18ที่เป็นร่างกายตัวเรานะครับกับพวังค์จิตฟังด้วยพวังค์จิตแล้วก็บรรลุธรรมไปนะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธสาวกพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยอะไรครับด้วยตอบได้ไหมตอบเลยพี่แอพุทธจักขุโอ้เก่งจังเลยสาธุพุทธจักขุต้องเขียนนะพุทธจักขุนะครับพุทธจักขุแต่ในสมัยเราเนี่ยเราเป็นสาวกพุทธะเราไม่ใช่พุทธสาวกใช่ไหมครับเราก็เหมือนกันเราก็ฟังธรรมด้วยปัญจทวาราวัชนะจิตนะครับเราก็มีรูป28เรามี2ส่วนนะครับรูป28ของเราเนี่ยก็คือมันเสื่อมใช่มั้ยครับอันนี้เป็นส่วนที่เสื่อมนะครับเพราะว่าพอเราตายปุ๊บรูป28ก็สลายแต่พลังจิตของเราเนี่ยก็จะพาเราไปเกิดต่อที่เราจะฟังความจิตก็จะเป็นรูปเราเนี่ยตอนที่เราตายเนี่ยก็จะเป็นรูปของเราเนี่ยเราก็เดินไปนะครับเดินไปที่สุเมรุหรือทุเมรุเดินที่เมรุแล้วไปนะครับแล้วเราจะลงหรือขึ้นนะครับก็ยังเป็นร่างเราแบบนี้ที่เดินไปอยู่นะครับที่ออกจากร่างไปจะเป็นภวังค์จิตก็จะเป็นร่างเราแบบนี้จะเป็นอัตตาจะเป็นร่างเราอยู่นะครับก็เราก็เหมือนกันเราก็ฟังที่ภวังค์จิตเวลาเราฟังธรรมเราฟังที่อะไรครับจิตอะไรครับฟังธรรมจิตอะไรแรกจิตแรกที่อะไรที่สั่งให้ฟังธรรมจิตแรกนะสุมนัสสันติรณะอันนั้นสองอันนั้นวอร์ที่สุมนัสสหกตังแรกสุดแรกสุดที่สั่งให้เราฟังให้เราฟังตาดูหูฟังปัญจะขึ้นมาหรือเปล่าห้าปัญจะนะครับแรกสุดคือปัญจะทวารลักษณะจิตที่อยู่ในพวังค์จิตเนี่ยเป็นจิตแรกนะครับที่
สั่งรูปเราเนี่ยให้เราให้รูปเราเคลื่อนไหวให้ฟังให้เห็นให้ได้ยินให้เราเข้าใจเพราะว่าปัญจวัคคีย์จิตเป็นแรกที่รับทั้ง5ใช่ไหมครับรับทั้งจักขุโสตคานะชิวหากายะแล้วก็ในปัญจทวารวาสนาจิตเนี่ยมีวิตกะด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของความคิดอะไรด้วยแล้วก็รับทั้ง5นะครับจักขุโสตคานะชิวหากายะแล้วก็สั่งทั้ง5ทั้งรับด้วยแล้วก็สั่งด้วยนะครับมอเตอร์และเซนเซอรี่นะครับสั่งด้วยนะครับก็จากปัญจทวารวาสนาจิตก็ส่งไปสัมปติชนะใช่ไหมแล้วถึงจะส่งไปสันติระนะนะครับถ้าเรามีสมณสันติระนะก็ส่งเข้าสมณสันติระนะนะครับแต่ถ้าเรามีสมณสันติระนะน้อยแล้วก็ฟังแบบไม่เข้าใจนะครับแต่ก็ได้ฟังไม่เข้าใจก็จะส่งเข้าชาวนะที่ดูสมยากหน่อยนะครับก็ถ้าเป็นยุคเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเราส่งแสดงธรรมด้วยอะไรครับฝากไว้ด้วยอะไรครับสมันตะจักขู่ป่ะคะจักขู่ครับเก่งครับอนุวนาครับสมันตะจักขู่ก็หมายถึงหนังสือนะครับก็คือจักขู่คือติดปีประกาศก็คือเป็นทั้งสองเป็นหนังสือนะครับให้เราอ่านนะครับแต่ว่าพระองค์ไม่อยู่แล้วนะครับเมื่ออันไหนยากกว่ากันครับพุทธะจักขุหรือสมันตะจักขุสมันตะจักขุจักขุยากกว่าเพราะหมายความว่าเราต้องไปค้นคว้าเองนะครับต้องไปค้นคว้าเองไปอ่านเองไปแปลความเองนะครับแต่ถ้าพุทธะจักขุเนี่ยพุทธเจ้าจะเลือกจะทรงรู้เลยว่าคนนี้ต้องแสดงอะไรนะครับเช่นมหาอัญญาโกณฑัญญะต้องแสดงธรรมจักรแล้วต่อด้วยอนัตตลักขณสูตรอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นมหาวัปปะใช่ไหมครับมหาวัปปะใครบ้างนะที่เป็นอีกจตุวัคคีย์ก็ต้องแสดงด้วยทำได้เกิดแต่เหตุแล้วก็ต่อด้วยธรรมจักรถ้าเป็นชลินก็ต้องอธิตัปปลยายสูตรนะครับนี่เป็นพุทธะจักขุนะครับพระองค์รู้ว่าแต่ท่านทำอะไรมานะครับอันนี้ครูทั้ง6ที่เล่าไปเมื่อกี้นี้นะครับครูทั้ง6ที่เล่าไปเมื่อกี้นี้ก็คือครูทั้ง6นั้นก็ประกาศทั้งครูทั้ง6นี่อยู่ที่ราชคฤห์นะครับที่ราชคฤห์ราชคฤห์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยท่านอาจารย์ที่ประกาศว่าตนเป็นพระอรหันต์นะครับในสมัยนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยท่านก็ประกาศว่าตนเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีแม้แต่พระเจ้าเศรษฐีหรือว่าใครๆต่างๆในเมืองก็นับถือนะครับครูทั้ง6ก็ประกาศตนเองเป็นอรหันต์ก็มีในสามัญญผลสูตรนะครับแต่ท่านเป็นบุคคลพิเศษนะครับที่อาสามาเพื่อจะมาเป็นครูทั้ง6นะครับเพื่อจะมาแสดงเรื่องของทิฏฐินะครับมิจฉาทิฏฐินะครับที่ปรากฏในสามัญญผลสูตรที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยไปถามพุทธเจ้านะครับพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยไปถามพุทธเจ้าว่าการบวชของพุทธองค์เนี่ยหวังผลอะไรเรียกว่าสามัญญผลนะครับบางมีไปเพื่อต้องการอะไรเรื่องสามัญญผลสูตรนะครับพระองค์ก็ต้องตัดเรื่องของเนี่ยเรื่องของนิพพานเรื่องของโลกุตระนะครับแล้วทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเลื่อมใสนะครับสามัญญผลนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาถามพระเจ้าเนี่ยท่านได้ไปถามครูทั้ง6มาแล้วว่าที่ท่านบวชเนี่ยเพื่ออะไรนะครับบุญนักกัสสปะเนี่ยก็ถามเรื่องสามัญผลสูตรแต่พระบุรุษกัสสปะกลับตอบว่าเรื่องของอกิริยทิฏฐินะครับบวชเพราะอกิริยทิฏฐิอกิริยทิฏฐิคืออะไรครับคือการไม่เชื่อในอดีตใช่ไหมครับแล้วไม่เชื่ออนาคตนะครับอยู่กับปัจจุบันนะครับเรียกอกิริยทิฏฐินะครับบุรุษกัสสปะเนี่ยก็คือเป็นคนแรกนะครับที่มาที่ท่านตอนไปแสดงยมกปาฏิยมกะปาฏิหาริย์ใช่ไหมครับที่แบบที่ไปแสดงยมกะปาฏิหาริย์พุทธองค์แสดงยมกะปาฏิหาริย์ท่านแพ้นะครับก็เลยเอาหม้อนะครับถ่วงคอตัวเองแล้วก็โดดแม่น้ำนะครับตายแล้วก็ไปบังเกิดในเอเวจีนะครับครูคนที่2ก็คือมัคคิริโกสารมัคคิริโกสารเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูก็ไปถามนะครับว่าท่านบวชเพื่ออะไรในสามัญญผลสูตรนะครับท่านก็ตอบว่าท่านบวชเนี่ยท่านก็ไม่ตอบตรงๆท่านก็ตอบว่าเนี่ยท่านมีความเห็นแบบนี้เป็นอาเหตุกาทิฏฐิเหตุกาทิฏฐิสังสารสุทธะนะครับก็คือไม่เชื่อในการเวียนว่ายไม่เชื่อในอดีตนะครับไม่เชื่อในอดีตเหตุกาคือไม่เชื่อในอดีตว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเราเกิดมาได้อย่างไรเรามีมาได้อย่างไรแล้วเนี่ยเราก็เกิดมาจากพ่อท้องแม่มันก็แน่หรอกแล้วมีที่มาที่ไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีต้นสายปลายเหตุหรอกเราก็เกิดมาแบบเกิดมาลอยๆอะไรเงี้ยเกิดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้แต่ละคนไม่มีที่มาหรอกนะครับ
ต่อไปก็ไปถามอชิตะเกษะคำพลอชิตะเกษะคำพลนี่เป็นชีเปลือยนะครับแล้วก็ผมยาวแล้วก็ผมมาปิดร่างกายนะครับและชื่อว่าอชิตะเกษะคือผมนะคำพลคำพลก็คือเครื่องห่อหุ้มหรือเสื้อผ้าคือใช้เกษาเป็นเครื่องห่อหุ้มนะครับก็อชิตะเกษะคำพลก็แสดงอุเฉททิฏฐิให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฟังนะอุเฉททิฏฐิคือเรื่องตายแล้วสูญนะครับหรือนัตถิกทิฏฐิตายแล้วสูญนะครับก็คือเนี่ยบุญบาปไม่มีจริงหรอกนะครับพอตายไปมันก็จบนะครับมันทำบุญไปก็ไม่มีผลหรอกเพราะมันไม่มีชาติหน้าใช่ไหมครับทำบาปก็ไม่มีนรกก็จบแค่นี้แหละนะครับมันก็คนสมัยนี้ก็เลยไม่กลัวบาปใช่ไหมครับทำชั่วคดโกงก็ทำเต็มที่เพราะว่าไม่คิดว่าจะมีอนาคตไม่มีโลกหน้าแล้วใช่ไหมครับก็เป็นอุเฉททิฏฐิต่อไปปากุทากัจจายะนะครับก็ไปถามปากุทากัจจายนะก็ท่านก็แสดงสัสตทิฏฐิหรืออัญเญอัญญาทิฏฐิก็คือเชื่อว่าเที่ยงเชื่อว่ามีโลกเที่ยงนะครับก็คือในสมัยนี้ก็คือพวกลัทธิพระเจ้าใช่ไหมครับมีเที่ยงมีพระเจ้าอยู่เนี่ยแล้วพระเจ้านี่เที่ยงนะครับพระเจ้านี่อยู่เที่ยงตลอดเวลาเลยแต่เราเนี่ยตายเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะอยู่กับเราเดี๋ยวเป็นนิรันดร์ใช่ไหมครับชีวิตอันเป็นนิรันดร์นะครับสัสตทิฏฐิมีพระเจ้าอยู่คนเดียวโดเดแล้วก็เที่ยงอยู่ต่อไปพระเจ้านี่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับสัสตทิฏฐิใช่ไหมครับมันเที่ยงพอเราตายไปปุ๊บเราก็อยู่กับพระเจ้าอยู่พระเจ้านิรันดรเลยก็เป็นสัสตทิฏฐิก็มีในสมัยนี้หมดเลยนะครับสันชัยนะครับเวรัตถปุตตะสันเชียเวรัตถปุตตะหรือท่านสันชัยเนี่ยก็พระเจ้าชัดสูงก็ไปถามนะครับก็อันนี้น่าจะสลัดเนาะนะครับสามอย่างแรกนี่เรียกว่าก่อนนะครับสามอย่างแรกนี่เรียกว่าและวันนี้นิยตามิจฉาทิฏฐินะครับที่สามเนี่ยอหิกิริยะเหตุกาลและอุเฉททิฏฐิแต่ถ้าเป็นอันนี้น่าจะผิดนะครับผมขอผิดไหมครับมีท่านใดแย้งไหมครับไม่มีใครแย้งเลยเหรอจริงอันนี้สไลด์เนี่ยอาจารย์สอนไปแล้วนะครับนานละหลายปีละจำได้ก่อนที่จะไปทอดกฐินทัสมาเนียที่ครั้งสุดท้ายอ่ะอาจารย์สอนเรื่องเนี้ยนะครับสัญชัยนะครับท่านก็แสดงเรื่องของอมาลาแปลว่าความไม่แน่นอนอมาลาว่าความไม่แน่นอนหรือความสับสายนะครับทิฏฐิอันสับสายถามอย่างตอบอย่างเช่นถามว่าโลกหน้ามีจริงไหมนะครับสันชัยท่านก็ตอบว่ามีก็ไม่ใช่มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ตอบนั่นคือตอบแบบสันชัยครับถามว่าบุญบาปมีจริงไหมท่านก็บอกว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรแบบนี้ตอบแบบสันชัยนะครับพระเจ้าชั้นประตูบอกว่าท่านสันชัยเนี่ยในบรรดาครูทั้ง6ท่านสันชัยเนี่ยแย่ที่สุดนะครับต่อไปนิคนนะครับนิคนหรือนิคันธนาตปุตตะหรือว่าคนไทยเรียกว่าศาสดามหาวีระนะครับหรือว่านิเรียกว่านิคนคือพวกนิคนก็คือพวกชีเปลือยนะครับเป็นชีเปลือยเป็นพวกเชนนะครับพวกลัทธิเชนในปัจจุบันเนี้ยก็คือเป็นเชนนะครับคือชีเปลือยนะครับอยู่มาถึงปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็ท่านก็แสดงเรื่องของอัตตากิลมัฏฐานโยโยจตุยามังสังวรังนะครับก็คืออัตตากิลมัฏฐานนิโยคคือการทรมานตนเองสุดโต่งนะครับคือไม่นุ่งเสื้อผ้าแม้อากาศหนาวแค่ไหนก็ไม่ใส่เสื้อผ้าร้อนก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเดินกลางแดดนะครับกินอาหารก็ไม่มีภาชนะไม่มีช้อนไม่มีจานก็รับเวลารับอาหารรับด้วยมือแล้วก็กินนะครับไม่มีเสื้อผ้ามันก็ไปอินเดียเราก็เห็นว่าคนอินเดียเขาจะนับถือเชนนะครับพอเขาบอกว่าเนี่ยเชนเนี่ยบริสุทธิ์เห็นไหมละหมดทุกอย่างแล้วนะครับไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้านะครับไม่มีบ้านไม่มีเสื้อผ้าไม่มีละหมดแล้วทุกอย่างเขาลืมไปว่าเขาละข้างนอกใช่ไหมครับแต่ข้างในเขาไม่ได้ละข้างในเต็มไปด้วยจึงให้โลภะโทสะโมหะใช่ไหมครับก็เนี่ยครูทั้ง6เนี่ยก็มาแสดงนะครับถ้าไม่มีครูทั้ง6เนี่ยพวกเขาจะไม่แสดงสามัญผลนะครับแสดงว่าครูทั้ง6ในท่านเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ลงนรกนะท่านต้องไปลงนรกนะครับแต่ท่าน
อาสามาเพื่อจะมาแสดงมิจฉาทิฏฐินะให้คนยุคนี้เห็นนะครับว่าเนี่ยว่าถ้าเป็นแบบนี้นะจะต้องตกนรกแม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่เคยเสด็จไปโปรดครูทั้ง6เลยนะครูทั้ง6เนี่ยพุทธเจ้าไม่เคยเสด็จไปหาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นชดินเนี่ยชดินนะครับ3พี่น้องพร้อมบริวารอีก1คันเนี่ยนะครับท่านก็ประกาศเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่พุทธเจ้าเสด็จไปโปรดนะเพราะท่านเป็นสายพุทธสาวกนะครับแต่ถ้าเป็นครูทั้ง6เนี่ยเป็นสายพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับก็พุทธเจ้าไม่เสด็จไปโปรดนะครับแต่ท่านมาเกิดพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามาเกิดทันพุทธกาลเนี่ยท่านจะอาสาลงนรกนะครับเช่นพระมหาเทวทัตใช่ไหมครับท่านจินตมานมานวิกาเนี่ยแล้วก็ครูทั้ง6เนี่ยนะครับพร้อมบริวารของท่านด้วยนะใช่ไหมครับหลังจากสันชัยบริพาชกเนี่ยใช่ไหมครับที่บริวารของพระมหาสารีบุตร500ใช่ไหมครับที่กลับไปหาท่านเนี่ย250กับพระมหาโมคคัลลานะอีก250ที่กลับไปหาท่านเนี่ยก็กลับไปหาสันชัยก็แสดงว่าเป็นกลุ่มของพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับหรือว่าบริวารของท่านนี้คนนาทบุตรในสมัยนั้นที่เป็นเชนเนี่ยที่เป็นชีเปื่อยนี่ก็เป็นในยุคนั้นก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่เชนยุคนี้ไม่ใช่นะเชนยุคนี้ที่เห็นเชนยุคนี้ถ้าไปตามใช่ไหมครับถ้าไปเห็นไปที่ทำให้ขัดสถูปเราเห็นมีวัดเชนข้างๆใช่ไหมครับเชนเขานั่งอยู่ข้างในนะครับในวัดเชนอย่างเชนยุคนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้านะครับมันก็เชนก็เลยมีปัญหาก็คือไม่สามารถไปเผยแผ่ได้ทั่วโลกใช่ไหมครับเพราะแก้ผ้าขึ้นเครื่องบินไม่ได้ใช่ไหมครับเขาไม่ขึ้นใช่ไหมครับเดินทางไปไหนก็ไม่ได้ไม่เชนก็ต้องอยู่กับที่นะครับแล้วก็อยู่ในวิหารของเขานะครับตรงนี้มีใครจะเสริมอะไรไหมครับฟังกันอยู่หรือเปล่าสุนิงว่าไงสุนิงฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ ฟังอยู่ฟังอยู่ค่ะอันนี้อาจารย์ก็ให้เราให้พวกเราสอนพวกเรามานานแล้วเรื่องนี้นะครับเรื่องของมิจฉาทิฏฐินะครับก็เป็นท่านเป็นตัวอย่างนะครับว่าก็เหมือนกับคนยุคนี้นะครับในพุทธกาลก็มีในคนยุคนี้ก็มีนะครับอย่างสัตตตาทิฏฐิหรือท่านปักขุทกัจจายนะเนี่ยเรื่องของนับถือพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยคนเด็กสมัยนี้ก็ไม่เรื่องของการมีชาติหน้าใช่ไหมครับก็อุเฉทิฏฐิก็เป็นพวกตามสายเกศท่านเกศอชิตาเกศกรรมพลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางพวกที่ไปทรมานตัวเองนะครับไปทรมานตัวเองอดอาหารเนี่ยก็แสดงว่าจะไปสายนี่คนนาถบุตรนะครับมีคันธนาวต้องไปกดอาหารอะไรแบบนี้ไปเดินทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเงี้ยนะครับก็เป็นอัตตกิรมหานุโยคทรมานตัวเองนะครับท่านก็มาแสดงให้ดูว่าทำแบบนี้นะคือแม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่เสด็จไปโปรดนะครับถ้าทำแบบนี้นะครับพอตรัสรู้แล้วนะครับวันขึ้น15ข้ามเดือน6นะครับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอะไรนะหนิงทำให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือโพธิกถาหรือปฏิจจสมุปบาทหนูหายแล้วหนิงไม่สบายเหรอคะหนิงเป็นโควิดหายแล้วค่ะหายแล้วแต่เสียงมันยังแบบไอ้นี่อยู่ตรัสรู้ด้วยโพธิอัจฉริยธรรมค่ะไม่ใช่ครับป้าหมอทวีพรใช่ไหมครับพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยโพธิกถานะครับโพธิกถาโพธิกถาหรือที่เราท่องเนี่ยที่มี3จบเนี่ยนะครับโพธิกถาปฏิจจสมุปบาทนะครับที่ยามต้นยามกลางยามปลายนะโพธิกถาใช่มั้ยยามต้นปฐมยามก็ปฏิจจสมุปบาทใช่มั้ยครับที่เราเจริญธรรมกันน่ะโพธิกถามัชฌิมยามะก็อวิชชาปัจจยาก็ปฏิจจสมุปบาทปัจฉิมยามะก็อวิชชาปัจจยาสังขารแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันนะครับฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ยามไหนครับหมอทวีพรคำถามว่าไงนะคะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ยามไหนในคืนวันวิสาขะเนี่ยมี3ยามใช่ไหมครับยามต้นยามกลางยามปลายยามต้น 6:00 นถึง 4:00 นยามกลางก็ 4:00 นถึง 2:00 นยามปัจฉิมยามสุดท้ายก็ 2:00 นถึง 6:00 นเช้าตอบว่าปัจฉิมยามค่ะปัจฉิมยามค่ะปัจฉิมถูกไหมครับ
แสดงว่าไม่ถูกแสดงว่าจะเป็นมัคคิยไม่ถูกไม่ถูกเมสก็ปัดต้นยามแรกเลยอ่ะใช่ปัดซื้อแต่ยามแรกนะครับเพราะยามแรกก็ปฏิจจสมุปบาทแล้วนะครับเพราะปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องการเป็นว่าใจเกิดปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องของปัจจัยเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เกิดการเป็นว่าใจเกิดนะครับแต่ว่าในหนังสือที่เขาแปลเขาบอกเนี่ยปฐมยามบุเพนิวาสานุสติยานใช่ไหมครับมชิมยามอาสวะขยายานให้อะไรนะจตุปาฏิยานส่วนยามที่3คืออาสวะขยายานเนี่ยถ้าในหนังสือเขาจะแปลแบบนี้ใช่ไหมครับปฐมยามบุเพนิวาสานุสติยานก็คือระลึกชาติใช่ไหมครับยามที่2ก็จตุปปาฏิยานก็คือรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายยามที่3อาสวะขยายานก็คือยานของการตัดกิเลสแล้วก็ในหนังสือเขาจะเขียนว่าเนี่ยพระเจ้าตรัสรู้ที่ยามสุดท้ายเพราะว่าคืออาสวะขยายานจริงไม่ใช่นะครับก็คือทรงตรัสรู้แต่ยามต้นเลยนะครับนะครับ3ครั้งนะครับเพราะจากนั้นเนี่ยในโพธิคถาปฏิจจสมุปบาทก็จะเป็นไงครับเพราะในปฏิจจสมุปบาทมี2ใช่มั้ยครับคือมีโลกิยะกับโลกุตตระนะครับนะในปฏิจจสมุปบาทจำได้ใช่ไหมครับแยกเป็น2คือโลกิยะมีเท่าไหร่ครับ81โลกุตระ40นะครับแล้วทั้งหมดมารวมกันก็แยกไปเป็นอะไรครับเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นะครับมัน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมาจากปฏิจจสมุปบาทนะครับโพธิคถาปฏิจจสมุปบาทนะครับแล้วก็กระจายเป็นพระวินัยพระสุภาภิธรรมนะครับทั้งหมดมาจากปฏิจจสมุปบาทนะครับแล้วเวลาเราจะบรรลุเราก็บรรลุที่ปฏิจจสมุปบาทนะครับเวลาเราประหารที่ปฏิจจสมุปบาทก็คือไปดับปัจจัยนะครับทำให้การเวียนว่ายตายเกิดเราไม่ได้ไปดับนรกนะนรกมันก็ยังมีของมันอยู่ใช่มั้ยครับเราไม่ได้ไปดับภูมิมนุษย์เราไปดับภูมิสวรรค์นะครับเขาก็ยังมีนรกมีสวรรค์มีมนุษย์อยู่เราไม่ได้ไปดับแต่เราไปดับปัจจัยที่ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไม่ได้ไปดับจิตด้วยนะจิตเราก็ยังมีอยู่นะแต่เราไปดับไม่ให้มันเกิดการเกิดปัจจัยขึ้นมาทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดโอเคนะครับเข้าใจใช่ไหมครับ จิตที่เราท่องนี่เป็นปัจจิเป็นจิตเป็นปัจจิเป็นปัจจิจากสุภาษิตแล้วนะครับที่เราท่องเนี่ยเช่นที่เราท่องเนี่ยโสมนัสสัสสะคตังทิฏฐิคตะสังปยุตตังอสังขาริกังกามาวัชระกุศลโลภะมูลจิตตังที่เราท่องเนี่ยคือเป็นปฏิจจสมุปบาทแล้วนะครับมันก็คือเพราะฉะนั้นที่เราไปดับก็คือเราไปดับที่ปฏิจจสมุปบาทนะครับที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดการเวียนว่ายนะครับพอตรัสรู้เสร็จนะครับก็คือตรัสรู้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ด้วยปฏิจจสมุปบาทหรือโพธิคถาที่เราเจริญนะครับแล้วก็ตั้งแต่ยามต้นเลยนะครับแล้วก็จากนั้นพระพุทธเจ้าก็เข้าสุขวิหารธรรมนะครับ7สัปดาห์หรือ49วันนะครับ49วันนี้ตรงกับข้าวใช่ไหมครับมัทุปายาที่ทรงเสวยใช่ไหมมี49ก้อนใช่ไหมครับตอนที่เสวยก่อนที่จะประทับตรัสรู้49ก้อนก็วันละก้อนนะครับมี49ก้อนวันละก้อนสัปดาห์ที่1อยู่ที่สุริภาโพธินะครับเป็นเงื่อนไขว่าก่อนที่พระเจ้าจะประกาศธรรมเนี่ยพระองค์จะเข้าสุขวิหารธรรม7สัปดาห์สัปดาห์ที่1สุริภาโพธิสัปดาห์ที่2ที่อันนี้มิสสะเจดีนะครับอันนี้มิสสะเจดีสัปดาห์ที่3ลัคนะรัตนจังกามะเจติยะเจติยะหมายถึงจิตนะครับหมายถึงจิตรัตนจังกามะเจติยะก็คืออะไรนะครับคือจังกามะจิต19ครับคือปฏิสันธิ79นะครับมี19 9นะครับคือดับการเวียนว่ายตายเกิดนะครับรัตนคละเจติยะคืออะไรครับตรงนี้คืออะไรครับอภิธรรมอภิธรรมนะครับตรงนี้คืออภิธรรมทรงพิจารณาอภิธรรมแล้วตรงนี้ก็จะมีพระวิษณุใช่มั้ยครับพระวิษณุกรรมเทพบุตรเนี่ยมาสร้างซุ้มเรือนแก้วสร้างซุ้มเรือนแก้วพระพุทธองค์นะครับที่เห็นในทุกที่ในที่เราเห็นในพระพุทธชินราชใช่ไหมครับที่มีซุ้มเรือนแก้วมาครอบเนี่ยคือเป็นรัตนคละเจดีย์ครับที่นี่พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงฉัพพรรณรังสีนะครับฉัพพรรณรังสี
นะครับสีทั้ง6นะครับก็คือผลฉับพลันรังสีสีทั้ง6นี่หมายถึงอภิธรรมนะครับหมายถึงอภิธรรมแล้วก็อัชปาลานิโครธนะครับก็คือใต้ต้นไทรนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ห่างออกไปนะครับหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่5อันนี้ก็เป็นมีเหตุการณ์สำคัญก็คือพระยามาราธิราชนะครับมาอาราธนาให้พุทธเจ้าปรินิพพานนะครับให้พุทธเจ้าปรินิพพานที่อัชปาลานิโครธแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องของพุทธทรงประกาศเรื่องของบริษัท4นะครับว่าตราบใดที่บริษัท4ไม่เข้มแข็งเนี่ยก็คงจะไม่ปรินิพพานนะครับทรงประกาศเรื่องบริษัท4ที่อัชปาลานิโครธสำหรับสัปดาห์ที่5นะครับครับแล้วตอนนั้นหลังปรินิพพานนี่ยังไม่มีนะครับยังมีสักบริษัทเลยนะครับพระองค์ประกาศแล้วว่าพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องมีบริษัท4พุทธศาสนาต้องมีบริษัท4ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับสัปดาห์ที่6มุจลินนะครับมุจลินก็ฝนตก7วัน7คืนนะครับพญานาคนะครับมุจลินก็มาแผ่พังผ่านนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่7ก็ที่ราชายัตนะที่ราชายัตนะก็มีเหตุการณ์สำคัญก็คือมีวานิส2ท่านใช่ไหมครับที่ถือท่านตปุสสะภริกะก็ผ่านมาแล้วก็ถวายนะครับนี่ก็หมดละ49ก้อนหมดละ19วันก็มาถวายบิณฑบาตครั้งแรกนะครับเป็นสตูผงสตูก้อนนะครับก็แปลว่าเป็นข้าวคั่วใช่ไหมครับเหมือนกับสตูข้าวตูใช่ไหมครับข้าวสตูก้อนสตูผงนะครับแล้วก็พวกเราก็ส่งรับแต่ก่อนรับเนี่ยก็คือพวกคงจะรับด้วยมือได้ไหมครับฉันในมือได้นะไม่ได้ก็ต้องมีท่านจตุมหาราชนะครับท่านจตุมหาราชทั้งสี่มาถวายบาตรนะครับมาถวายบาตรก็เอาบาตรเนี่ยทั้งสี่มาตั้งเนี่ยตั้งซ้อนกันแล้วก็อธิษฐานก็บาตรทั้งสี่ก็รวมกันนะครับเป็นบาตรหนึ่งใบเวลาบาตรเนี่ยเราเห็นว่าก็จะมีการแบ่งสี่ใช่ไหมครับแบ่งสี่เป็นสัญลักษณ์ว่าบาตรทั้งสี่เนี้ยบาตรเนี่ยของเราบวชเนี่ยบาตรของเราเนี่ยคือเป็นบาตรที่มาจากท่านจตุมหาราชิกานะครับงั้นเวลาที่เราบิณฑบาตเวลาที่เป็นพระเนี่ยไอเยพันเตบิณฑบาตที่เราใส่บาตเนี่ยนะครับท่านก็จะมาจดนะครับท่านจตุมหาราชิกาท่านก็ดูแลเรื่องของบิณฑบาตท่านก็จะมาจดเราใส่พระมูลใส่บาตถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาจดนะครับถ้าเป็นวันพระใหญ่เนี่ย15ค่ำเนี่ยท่านจะมาเองนะครับแต่ถ้าวันพระย่อยเนี่ยก็จะมีบุตรของท่านมานะครับหรือว่าเสนาหมายของท่านมานะครับวันพระย่อยก็คือ8ค่ำนะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นบริวารท่านมาจดเขาก็จะมาจดนะครับแล้วก็พอเป็นวันพระใหญ่นั้นก็จะประกาศบนสวรรค์ประกาศชื่อบนสวรรค์เพื่อให้เทวดาอนุโมทนาว่ามีใครทำบุญในโลกมนุษย์มีใครทำบุญใส่บาตรที่ถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยกวดน้ำถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยเราทำทุกอย่างเนี่ยเรามีพยานหมดนะครับเรามีพยานหมดเรามีทั้งพยานที่ดีแล้วก็ฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีนะครับถ้าฝ่ายดีเนี่ยก็จะมีท่านชาตุภาราชิกานะครับก็มาจดที่บอกถ้าเป็นวันพระใหญ่ท่านมาเองเลยนะครับท่านมาเองเลยแต่ถ้าไม่ใช่วันพระก็เป็นบริวารท่านก็มาจดนะครับแล้วก็ท่านมาจดเพื่ออนุโมทนานะครับแต่ถ้าไม่ดีใครมาจดครับเรามีพยานเราทุกคนมีพยานหมดนะครับอย่าคิดว่าไม่มีเราทำเนี่ยคนไม่เห็นนะคนไม่เห็นแต่ภาครับเห็นนะครับภาครับเห็นถ้าเราทำไม่ดีใครมาจดท่านแอนนฤศราท่านแอนละแววท่านแอนละแววแอนนฤศราท่านอย่ามาปลาท่านอย่ามาปลาท่านอยู่ในสำนักพญายมราชท่านไม่ขึ้นมาจดครับท่านกุมพันธนกุมพันธียะโขครับมีสองกลุ่มใช่ไหมครับมีสองกลุ่มกลุ่มสัญจรใช่ไหมครับกลุ่มสัญจรก็มียักษ์โขยักษ์ขี่แล้วก็นาโคนาคีใช่ไหมครับนาคีกุมพันธนถ้ายักษ์โขก็จดผู้ชายนะครับแล้วทำบาปเนี่ยถ้ายักษ์โขจดผู้ชายถ้ายักษ์ขี่ก็จดผู้หญิงแต่ถ้านาโคนาคีก็พวกจดสัตว์เดรัจฉานเช่นเสือสิงโตเป็นไปกินเขาอย่างเงี้ยก็โดนจดทุกคนโดนจดหมดนะครับสัตว์ทั้งหลายกลุ่มพันกลุ่มพันโทนกลุ่มพันทีถ้าอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่อยู่กับที่นะครับอยู่เฉพาะที่นะครับก็มีกลุ่มพีกลุ่มพันกลุ่มพีกับ
อะไรนะอยู่ในไม้คันทัพโพคันทัพพีใช่ไหมครับถ้ากลุ่มพันกลุ่มพีถ้ากลุ่มพันก็คือเป็นผู้ชายใช่ไหมก็อยู่ในอยู่ในอัญมณีอัญมณีแรกอัญมณีนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นกลุ่มพันพีผู้ชายก็กลุ่มพันนะจบผู้หญิงจบผู้ชายนะครับขันตาป้ามีแก้วมีแหวนมีนิ้นมีอะไรใช่ไหมฮะใส่แหวนเพชรใส่แหวนใช่ไหมครับมณีเนี่ยต้องเจริญธรรมนะครับเขาอยู่ข้างในนั้นนะเขาคอยฟังอยู่นะว่าหมายความว่าไงนะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรนะมีในอัญมณีมีกุมภีกุมภันเป็นเทวดานะครับถ้าเป็นเทวดานะวิมานท่านอยู่ในอัญมณีนะครับเป็นฝ่ายที่อยู่กับที่นะครับที่อยู่กับที่ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นฝ่ายชายจดฝ่ายชายก็จะเป็นกุมภันฝ่ายหญิงจบผู้หญิงก็เป็นกลุ่มกีนะครับถ้าเรามีแก้วแหวนมีเพชรมีนินมีทับทิมอะไรอย่างเงี้ยต้องเจริญธรรมนะเอามาตั้งไว้เลยนะพี่ต้องแท่นพระเนี่ยเข้าไปปิดกแล้วเจริญธรรมท่านก็อยากฟังนะครับเพราะเทวดาเป็นเทวดาหรือตามไม้ตามหินในบ้านเนี่ยคอนกรีตหินเนี่ยนะครับก็มีท่านก็อยู่นะครับตามภูเขาตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะบ้านเราก็สร้างมาจากหินใช่ไหมครับหินก็มีอัญมณีอยู่มันเล็กๆๆๆนั่นแหละท่านก็อยู่แบบนั้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่กับที่ก็คือในไม้นะครับในไม้ก็คือคันทัพโพคันทัพพีนะครับถ้าคันทัพโพก็ผู้ชายจดผู้ชายคันทัพพีก็จดผู้หญิงนะครับในบ้านเราที่มีไม้เนี่ยเก้าอี้ต่างๆเนี่ยมีหมดนะครับมีหมดเรามีพยานเทียบนะครับไม่ว่าเราทำอะไรเราก็จะมีคนคอยเราหมดว่าเรามาเกิดที่เราแย่ง500ล้านมาเกิดใช่ไหมครับ500ล้านก็จ้องเราอยู่แล้วนะเขาจ้องเราอยู่ที่ข้างล่างนะครับจ้องเราสร้างกุศลเราเคยนึกถึงเขาไหมเคยแผ่ให้เขาบ้างหรือเปล่านะครับตอนมาเกิดทุกคนแบบว่าบอกว่าเนี่ยถ้ามาเกิดเนี่ยเดี๋ยวถ้าเธอให้ฉันมาเกิดขอฉันมาเกิดก่อนเดี๋ยวฉันทำบุญไม่ให้อะไรเงี้ยตอนมาเกิดแล้วเราลืมเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็มีคนที่ติดตามเราอยู่เพียบแต่ละคนเนี่ยนะครับเราอยู่เพียบทำดีหรือไม่ดีแล้วเขาเป็นทั้งจดทั้งหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะจดไม่ดีมากกว่าดีใช่ไหมครับนี่พอท่านตปุตสะภริกะถวายแล้วนะครับท่านก็ขอใช่ไหมครับขอพระเกศาพวกก็ทรงรูปพระเกศาให้นะครับเพื่อให้เป็นที่ระลึกนะครับท่านก็นำไปสร้างเจดีย์และบรรจุพระเกศานะครับที่สุวรรณภูมินะครับสุวรรณภูมิก็คือที่ชเวดากองใช่ไหมครับถ้าตามตำนานคือที่ชเวดากองที่พระเกศาธาตุที่เมียนมานะครับที่เวลาสุวรรณภูมิเนี่ยจริงๆอยู่ที่เมียนมานะไม่อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิบ้านเรานะ แต่แถบเนี้ยในสมัยนั้นแถบเนี้ยแถบ Southeast Asia เนี่ยเขาเรียกว่าสุวรรณภูมินะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับเรียกสุวรรณภูมิระหว่างทางเนี่ยพบใครครับพอ7สัปดาห์ปุ๊บเสด็จมาประมาณเท่าไหร่200 300กิโลใช่ไหมครับจากขยาเนี่ยจากอุรุเวลาเสนานิคมโพธิมาถึงมีสิบแปดนามเรือไทยวันมัน200-300กิโลเนี่ยระหว่างทางพบใครครับใครที่พูดคำว่าอนันตชินแล้วไปพุทธคุมหลายครั้งแล้วพบใครหมอไม่ได้เปิดไมค์ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ค่ะระหว่างทางที่ไปอีก4ปัตตานีเรื่องไทยวันเนี่ยพบอยู่คนหนึ่งบุคคลสำคัญโอ้จำไม่ได้พระอุปกาชีวกใช่ไหมครับอุปกาชีวกก็เป็นชีเปลือยนะครับชีเปลือยครับก็สนทนากันระหว่างพุทธองค์กับท่านอุปกาชีวกใช่ไหมถามว่าท่านอุปกาชีวกก็ถามว่าท่านเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยท่านรู้มีผ่องใสยิ่งนักรู้งดงามยิ่งนักหล่าท่านเป็นใครเขาองประกาศไหมครับว่าเป็นพุทโธประกาศค่ะแต่ว่าท่านไม่ชื่อไม่ได้ประกาศว่าการประกาศพุทโธนะประกาศที่ต้องประกาศที่ปัญจวัคคีย์หรือไทยวันที่ตรงปัญจวัคคีย์สถูปแต่อุปการชีวกเนี่ยพระองค์ประกาศว่าเป็นอนันตชินสมประกาศพระองค์อ่ะชื่อมีพระนามอนันตชินนะครับต่างกันยังไงหรอคะก็เป็นชื่ออย่างหนึ่งของพุทธเจ้าครับพุทธเจ้ามีหลายชื่อนะครับพระชินนะสีพระอนันตชินใช่ไหมครับพระควโตนี่ก็หมายถึงพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับ
พระควานก็เหมือนเวอร์เจ้าเหมือนกันพระควาพระควาโตอนันตชินพระชินสีอะไรเงี้ยชื่อพระเจ้านั้นเลยนะครับธรรมกายก็เป็นชื่อพระเจ้านะครับหรืออนันตชินก็เป็นชื่อพระเจ้าก็เป็นก็แสดงเพื่อจะแสดงให้ว่าการประกาศพุทโธเนี่ยต้องประกาศที่ปิสิปานามฤคทายวันนะครับแล้วก็ให้ท่านปัญจวัคคีย์นะครับท่านอุปการชีวกเนี่ยท่านก็ฟังแค่ว่าเป็นอนันตชินแล้วท่านก็เดินหนีไปก็จากไปนะครับแต่ประมาณพันศาที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ท่านกลับมาพุทธองค์ที่เชตวันนะครับองค์ที่เชตวันแล้วก็พุทธเจ้าก็บอกกับพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าเนี่ยวันนี้จะมีคนมาหาจะมีคนมาหาคนที่ชื่อว่าอนันตชินก็ให้พระอานนท์น่ะพามานะครับพาเข้ามาจะมีคนมาตามหาที่เชตวันเนี่ยมาตามหาอนันตชินนะครับให้พระมหาอานนท์เนี่ยพาเข้ามานะครับก็ท่านก็มาจริงๆแล้วก็พระอานนท์ก็พามาแล้วพวกก็ส่งแสดงธรรมแล้วท่านก็เป็นพระอนาคามีนะครับพระปัจฉิโกนะครับก็พอมาถึงนะครับผมก็ส่งประกาศพุทโธครั้งแรกนะครับที่ตรงอิสิปาตมฤคทายวันที่ปัญจวัคคีย์สถูปแล้วแสดงธรรมกันแรกในคืนนั้นประกาศพุทโธได้ตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ส่งแสดงธรรมะกันแรกที่ชื่อว่าธรรมจักกัปปวัฒนสุตตะนะครับในวันขึ้น15ค่ำเดือน8หรือเดือนอาสาฬหะแปลว่าเดือน8นะครับโอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็คือมหาอัญญาโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะมหาเสชินะทั้ง5นะครับธรรมะกันแรกเนี่ยต้องมีคำขึ้นต้นด้วยอาจารย์บอกว่าต้องมีคำขึ้นต้นด้วยธรรมะนะธรรมะนะครับแต่สังเกตว่าธรรมะกันแรกต้องขึ้นด้วยธรรมะคำว่าธรรมะหมายถึงอะไรครับธรรมหมายถึงโสดาบันเนาะคำว่าธรรมะหมายถึงโสดาบันนะครับหมายถึงโสดาบันธรรมจักกัปปวัฒนสุตตะนะครับเป็นธรรมกันแรกต้องมีต้นขึ้นต้นด้วยคำว่าธรรมะแต่ว่าถ้าเป็นบทข้ออื่นๆนะครับเช่นอนัตตลักขณสูตรอทิตตระยะสูตรอุปิอนุปปิคถาเนี่ยจะไม่มีการขึ้นว่าธรรมะนะครับก็ส่งสอนให้ถึงโลกุตระนะครับก็คือเป็นพระโสดาบันนะครับนี่ก็เคยพูดไปแล้วเนาะนะครับว่าก็คือเข้าเส้นทางในการบรรลุธรรมเป็นโลกุตระเราต้องเข้าภายในใช่ไหมครับเข้าภายในเข้าสู่กามชวนะจิต29ไปคุมกามชวนะจิต29นะครับแล้วก็เข้าสู่รูปาอรูปาฌานไปคุมในฌานแล้วก็ถึงเข้าโลกุตระได้ไปตามลำดับนะครับการควบคุมอกุศลในกามาวจรเรียกว่าอะไรเคยสอนไปแล้วเคยพูดไปแล้วเรียกว่าอะไรทางข้าประหารประทังข้าประหารโลหณาพี่แอประทังข้าประหารการควบคุมอกุศลในฌานเรียกว่าอะไรมีขันธ์พนะประหารสุดท้ายโลกุตระเราเรียกว่าโอเชทะประหารโอเชทะประหารหรือว่าเรียกวิปัสสนาใช่ไหมครับวิปัสสนาโอเชประหารหรือวิปัสสนานะครับก็ตามนี้เลยนะครับเส้นทางก็คือเราต้องเข้าสู่ข้างในเส้นทางบรรลุธรรมนะครับเราบรรลุธรรมเราเข้าข้างในนะครับแต่เราสร้างเนี่ยเราสร้างเช่นเราสร้างวิหารทานสร้างที่อยู่ของเราที่จะแต่เราต้องมีที่อยู่ใช่ไหมครับ ใช่ไหมเราต้องมีที่อยู่ใช่ไหมเรามารู้ข้างในแต่ว่าพอไปอยู่สวรรค์สวรรค์แล้วมีที่อยู่อะ หรือว่าข้าไปมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระก็ไม่ต้องอยู่แต่ในป่าทุดงอย่างเดียวเพราะไม่มีที่อยู่ใช่ไหมแล้วก็ต้องสร้างที่อยู่ด้วยใช่ไหมครับคณะเราต้องสร้างอันนี้คือสำคัญสำหรับคณะเราเราจะไปอยู่ที่นี่ครับจำชื่อให้ได้นะครับเนี่ยปาวติงสาบรรทุกกำพลศิลาอาสาณาพุทธวิหารในที่ปาวติงสานะถ้าได้ขึ้นนะถ้าเราได้ขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีที่อยู่แล้วต้องไปอยู่กับคนอื่นนะครับก็ต้องมีไปอยู่กับเทวดาท่านอื่นไปอยู่กับวิมานของท่านอื่นนะครับแต่ถ้าปาวติงสาบรรทุกกำพลศิลาอาเนี่ยเป็นวิมานที่คณะเราสร้างนะครับโดยมีท่านอังคะนี่เป็นประธานนะครับมีอาจารย์ท่านอังคะแต่ถ้าเราไม่ปรารถนาเราก็ไปอยู่คนอื่นนะครับเขาไม่ได้เจอกันนะครับถ้าได้ขึ้นนะครับ
มันถือว่าทำไมเราต้องสร้างนะครับเราก็ต้องมีทั้งภายนอกทั้งข้างนอกและข้างในเนาะนะครับข้างในเนี่ยเราก็พัฒนาภูมิธรรมของเราไปนะครับเพื่อเราเป็นทวิตเป็นติแล้วก็เป็นรูปาเป็นโลกุตระขณะเดียวกันข้างนอกเราต้องทำด้วยเราต้องกินต้องใช้ใช่ไหมครับเราทำแต่ข้างในเราสิกขาอย่างเดียวผมบอกว่าผมจะสิกขาทำอย่างเดียวแล้วผมจะไม่ไปละไม่ไปทำบุญไม่ไปใส่บาตรเนี่ยคณะวันนี้เดี๋ยวก็จะไปหรือตอนบ่ายหรือจะว่าจะไปช่วยเขาตัดหญ้าหน่อยนึงนะครับไปดูแลวัดเลยนี่เป็นการสร้างบารมีข้างนอกนะครับเพื่อจะเป็นทางให้เราไปต่อนะครับเขาสิกขาทำอย่างเดียวเราก็ไปได้นะแต่เราลำบากหน่อยนะครับเราก็จะขัดสนหน่อยนึงไม่มีอาหารไปด้วยความลำบากไม่มีกินไม่มีใช้เกิดมาก็ไม่มีบ้านนะครับแต่ก็เคยมีธรรมะโอเคก็ลำบากหน่อยแล้วก็บวชแล้วกันนะบวชอยู่ป่าไปอยู่ตามถ้ำก็ลำบากหน่อยนะครับเราก็ต้องมีที่อยู่นะที่อยู่ก็มีตามเท่าที่เราทำนะครับเพราะว่าธรรมะยุติธรรมนะครับเราทำเท่าไรแล้วก็ได้แค่นั้นนะครับไม่ใช่ว่าแบบทำบุญ10บาทแต่ว่าหวังจะได้100ล้าน10ล้านก็ไม่ได้เนาะมันไม่ได้นะครับก็ต้องทำธรรมะไม่มีแบบค้ากำไรเกินควรที่ท่านบอกนะแค่นั้นนะครับถือว่าทำ10บาทอาจจะได้แบบได้อยู่แถวตรงบันไดได้เป็นคนเฝ้าแถวตรงบันไดตรงวิมานอะไรเงี้ยนะครับอยู่ตรงข้างล่างหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบบ10บาทแต่ได้กิ่งไม้อันนึงนะครับก็เป็นอยู่บนกิ่งไม้ได้กิ่งไม้1อันแต่ก็ยังดีใช่ไหมครับก็ยังดีกว่าไม่มีที่อยู่เลยนะครับแล้วก็ทำเท่าที่เราทำได้นะครับถ้าเป็นพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ถึงโลกุตตระนะครับสอนให้ไปถึงโลกุตตระแต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์จริงๆท่านมีธรรมะของพุทธเจ้าองค์ก่อนอยู่แล้วนะครับท่านได้ถึงรูปฌานและเหาะเหินในอากาศได้แล้วใช่ไหมเช่นเนี่ยเป็นตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นสุเมธดาบสใช่ไหมครับท่านสุเมธดาบสเนี่ยพุทธเจ้าองค์เนี้ยเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนหน้านี้เป็นสุเมธดาบสท่านก็เหาะใช่ไหมครับเหาะมาก็เห็นคนกำลังทำทางใช่ไหมครับลงมาแล้วก็นอนลงให้พุทธเจ้าเหยียบเป็นทางผ่านนะพุทธเจ้าทีปังกรก็เลยก็ทรงพยากรณ์ว่าเนี่ยท่านสุเมธดาบสต่อไปเนี่ยจะเป็นพุทธเจ้ามีพระนามว่าสัพพนาโคตมะเขาแสดงว่าท่านสุเมธดาบสสมัยตอนนั้นท่านก็ได้อรูปฌานแล้วนะครับได้อรูปฌานแต่ไม่ต้องไปเกิดเป็นอรูปพรหมนะครับเพราะว่ามีความเป็นพระโพธิสัตว์คุมอยู่นะครับแต่พระโพธิสัตว์สอนได้นะครับสอนให้ถึงแค่โลกิยะนะครับไปได้แค่มหากุศลรูปฌานอรูปฌานแต่ไม่สามารถสอนให้ไปถึงโลกุตระได้นะครับแต่ถ้าเป็นพุทธเจ้าที่สอนได้หมดเลยให้เราไปถึงมหากุศลให้เราไปถึงรูปฌานอรูปฌานและถึงโลกุตระนะครับแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยสอนก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านบำเพ็ญมาอย่างไรนะครับเพราะว่ายังไม่มีพุทธจักขุยังไม่รู้ว่าท่านนี้ต้องบำเพ็ญด้วยอทิตยะต้องฟังอทิตยะสูตรท่านนี้ต้องฟังธรรมจักอะไรเงี้ยนะครับพระโพธิสัตว์ก็ยังไม่มีตรงนี้ยังไม่มีพุทธจักขุนะครับแล้วก็ไม่สามารถสอนได้เฉพาะนะครับนี้เวลาเราฟังธรรมใช่ไหมครับเราฟังธรรมเนี่ยเราก็ต้องฟังด้วยเราฟังที่ไหนครับตรงนี้เราฟังที่ไหนพี่แอ๊ะป๊อปเปิ้ลก็ได้ป๊อปเปิ้ลฟังด้วยวิตกะวิจาระที่ตรงจิตอะไรครับตรงนี้อ๋อจิตมโนทวารณจิตแล้วก่อนมโนทวารณจิตเป็นจิตอะไรครับที่มาคุมมโนอีกทีนึงสมณสันติระณะใช่ไหมครับก่อนสมณสันติระณะก็เป็นปัญจใช่ไหมครับแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นภวังคะก็ไล่ไปนะครับภวังคะก็เป็นกรอบใหญ่ข้างนอกใช่ไหมครับเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราสร้างภพภูมิสร้างภูมิธรรมมาทำที่ภวังคจิตแล้วในภวังคจิตก็เข้าสู่ปัญจที่เราฟังเราได้ยินแล้วเรามองเนี่ยนะครับก็คือสั่งมาจากปัญจทวารแล้วจิตที่มีวิตกะส่งไปสัมปติชนะส่งไปสมณสันติระณะนะครับแล้วก็เข้าสู่มโนทวารแล้วจิตที่มีวิริยะนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิริยะนี้จากสังเวคะให้เป็นสัมมาวายามะนะครับแล้วก็เข้าสู่สีตุปาและจิตแล้วเข้าสู่ไปควบคุมอกุศลที่อยู่ในกามาวจรจิตนะครับที่เรียกว่าตทางคัปอาหารแล้วครับไปเข้าควบคุมอกุศลอีกทีนึงที่มันละเอียดนะครับละเอียดอีกทีนึง
ในฌานเรียกว่าวิขังคณปหานแล้วก็ดึงทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่โลกุตระเพื่อปหานอกุศลนะครับก็เป็นสมุจเฉทปหานนะครับเหมือนที่บอกว่าก็คือเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นถึงแล้วบอกว่าเป็นปัจจิสัสมุปบาททั้งหมดนี่คือปัจจิสัมปติกัสสมุปบาทนะครับการปหานคือปหานเหตุปหานปัจจัยที่ทําให้เกิดการเป็นไม่ตายเกิดแต่เราไม่ได้ปหานจิตนะครับไม่ได้ปหานจิตในชาวนามีจิตเท่าไหร่ครับ87นอกแล้วครับ18นอกชาวนามีจิตเท่าไหร่ครับ17ใช่ป่ะไม่รู้17ก็คืออเหตุกะลบ1มีอะไรบ้างนะครับมี17มี17มีอะไรอีกครับคือเหตุกะลบ1ลบขันติตุปาทะใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับมันแค่นี้เหรอบวกกันยังไม่ถึง121เลยอ่ะใช่ไหมครับ90 104ครบถึงหรือยัง4แค่104ขาดไปอีก17ขาดอีกเท่าไหร่ครับ87กับ17 17104ใช่ไหมใช่ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก7ใช่ป่ะมีอะไรอีกครับ ชวนคิดจะได้ไม่หลับ โอ้เป็นพวกปฏิสนธิจิตหรือเปล่ามีอะไรครับบอกมาเลยครับอันนี้คือ17ก็คือมีอเหตุกะใช่ไหมครับเหตุกะจิต17เว้นหาสิตุปาทะใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับที่เป็นที่อยู่นอกชาวนานะเป็นภวังคจิตคือต้องมี34ใช่ไหมครับใช่ไหมต้องมี34ถึงจะครบ121ใช่ไหมครับอันนี้มันใช่ไหมต้องเป็น34ใช่ไหมต้องบวกให้ได้34ใช่ค่ะอีก17ดังกามา19ไงคะจำมาสิบเก้ามันอยู่ในอเหตุกะแล้วป่ะมีแล้วสองก็เหลืออะไรครับก็เป็นอะไรครับบาปใช่ไหมก็เป็นมหาวิบากมหาวิบากเจ็ดมีอะไรอีกครับแล้วก็มีรูปาวัจละมหาวิบากรูปาวัจละมหาวิบากสี่รูปาวิบากอาจิต5อารูปาวิบาก4ได้34ยังครับเนี่ยได้แล้ว8 90 yes เกินหรือเปล่า8 90เกินมีอะไรเกินก็9บวก8ก็17เนี่ยโอเคครับพอดีเลยเนาะโอเคนะครับเฉลยนะครับก็ตามนี้นะครับก็คือข้างนอกชาวนะเนี่ยเราเรียกว่าอันนี้เราเรียกว่าโลกิยวิบัติวิญญาณจิต32นะครับ32ที่เรามาเป็นตัวเราที่เรามาใช้ตอนนี้นะครับเป็นโลกิยวิบัติวิญญาณจิต32ก็จะมีอเหตุกะอกุศลวิบาก7นะอเหตุกะกุศลวิบาก8มหาวิบาก8นะครับแล้วก็รูปามหาวิบากจิต5นะครับอรูปามหาวิบากจิต4นะครับแต่นี้เป็นเรื่องของฌานนะเรื่องของฌานนะครับแล้วก็มีปัญจ1มโนทวารจิต1นะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับที่เป็นกามาถ้าเป็นกามาวจรเว้นถ้าเว้น2ตัวเนี้ยถ้าเว้นรูปาวิบาก5กับอรูปาวิบาก4เนี่ยคือเขาจะฟอร์มเขาจะมาตั้งเป็นวิถีจิตนะครับตั้งเป็นวิถีจิตเราท่องกันใช่ไหมครับตีตะวังคะวังคะจระวังคุปัจเฉทปัญจทวาราวชนะจำได้ใช่ไหมครับวิถีจิตนะถ้าจะมาตั้งข้างนอกถึงได้บอกว่าวิถีเป็นของปลอมนี่ครับเขามาออกมาจากเนี่ยส่งมาแล้วเป็นวิบากเขาเป็นวิบากปุ๊บก็จะมาตั้งเป็นวิถีจิตครับจำได้ใช่ไหมครับวิถีจิตเนี่ยนะเขามาตั้งไว้ใช่ไหมครับใช่ไหมตีตะวังคะก็คือเหตุกะถ้าเป็นคนก็เป็นเหตุกะสันติแล้วนะอุเบกขาสันตินะเหตุกับผลสมบัติใช่ไหมครับ
จะมีปัญจแล้วก็มีทุกขังวิญญาณนี่ก็เป็นเหตุกะใช่ไหมครับสัมปชัญญะก็เป็นเหตุกะจิตสันติชนะก็เหตุกะจิตโพธัพพนะก็เป็นมโนนะครับก็ชาวนะชาวนะที่อยู่ข้างนอกนี่เป็นชาวนะปลอมนะครับเป็นชาวนะปลอมนะครับที่เป็นรูปนะครับที่เป็นรูปมันก็มาตั้งเป็นวิถีจิตที่เป็นของปลอมที่มาอยู่ข้างนอกนะครับแต่ถ้าในกามาวจรเขาจะตั้งเป็นวิถีปลอมแบบเมื่อกี้นะครับเขามีปัญจมีมโนใช่ไหมแล้วก็มีตั้งเนี่ยในอกุศลวิบาก7ก็จะมีทวิบมีจักขุวิญมีวิญญาณ5อยู่แล้วในเหตุกรรมอกุศลวิบากนี่ก็มีวิญญาณ5อยู่แล้วนะครับมีมหาวิบากด้วยวิบากที่เป็นตัวของภวังคะนะครับถ้าเราได้เป็นทวิหรือได้เป็นติใช่ไหมครับถ้าได้เป็นทวิเราก็จะมีญาณวิปยุตถ้าได้เป็นติเราก็จะมีญาณสัมปยุตนะครับส่วนรูปาอรูปาเนี่ยเหนือไปแล้วนะครับเหนือไปแล้วนะครับความวุ่นวายคือในกามาวจรที่มีไอ้ตัวเนี้ยที่มีเหตุกะเนี่ยเหตุกะทั้งหลายที่มาตั้งเป็นวิถีจิตเนี่ยมันทำให้เกิดความวุ่นวายความวุ่นวายใช่ไหมครับความวุ่นวายต่างๆที่เราเป็นกามาวจรเป็นมนุษย์เนี่ยที่เราต้องดำรงชีวิตวุ่นวายเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นอันตรายเพราะมันสามารถส่งเข้าชาวนาได้นะครับแต่ถ้าเป็นรูปาอรูปาวิบากนี่มันเหนือไปแล้วนะครับก็จะไม่วุ่นวายแล้วนะครับมันไม่ได้มาตั้งเป็นวิถีแบบเมื่อกี้นี้แล้วนะครับก็จะไม่วุ่นวายนึกว่าเป็นพรหมเนี่ยก็ไม่วุ่นวายแล้วนะครับครับอันนี้ก็ที่อาจารย์สอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอะไรมาก่อนครับสังฆะกับวินัยอะไรมาก่อนสงฆ์กับวินัยอะไรมาก่อนอาจารย์สอนไปเมื่อวันอังคารเนี่ยสงมาก่อนสงมาก่อนสงมาก่อนนะสงมาก่อนนะคำว่าสงนะครับสงหรือสังฆะเนี่ยหมายถึงอริยบุคคลนะครับสงสังฆะหมายถึงอริยบุคคลนะครับสงไม่ใช่หมายถึงพระสงฆ์สี่รูปนะสงหมายถึงอริยบุคคลแต่มี8บุคคลใช่ไหมครับโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลเนี่ยคือหมายถึงสงฆ์หรือสังฆะนะครับเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธสาวกฟังธรรมแล้วเป็นอริยบุคคลตอนเป็นคฤหัสถ์นะครับจากนั้นถึงมาบวชนะครับบวชเช่นบวช ด้วยเอหิภิกขุบวชสัมปทานะครับแล้วก็อย่างพระมหากัญญาโกณฑัญญะใช่มั้ยครับฟังธรรมมาจากแล้วก็เป็นพระโสดาบันตอนยังเป็นคฤหัสถ์แล้วก็พระองค์ก็บวชให้ด้วยเอหิภิกขุบวชสัมปทานะครับก็เป็นภิกขุนะครับแล้วถึงเป็นภิกขุทีหลังเพราะฉะนั้นส่งมาก่อนเพราะคำว่าวินัยหมายถึงภิกขุนีนะครับเอหิภิกขุอุปสัมปทาหมายถึงพุทธเจ้าก็แค่ทรงพระองค์แค่ทรงตรัสนะครับว่าเนี่ยจงเป็นภิกขุเถิดจนเนี้ยก็เหมือนกับเปลี่ยนร่างเลยนะครับเปลี่ยนร่างเลยนะครับจีวรบาทก็ลอยมาจากพรหมโลกเทวโลกนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ต้องโกนนะครับผมก็นะครับเป็นภิกขุไปเลยนะครับแล้วก็บาทก็ลอยพรหมโลกถ้าใจเยาวก็ลอยมาผมไปเลยเป็นภิกขุเลยเป็นอภิญญานะครับนะครับถ้าเป็นสมัยนี้ยุ่งไหมครับสมัยนี้เราแค่บวชคนเดียวก็ยุ่งแล้วใช่ไหมเขาผ้าจากไหนเอาบาจากไหนนะครับใช่ไหมครับอย่างชะดินเนี้ยทางพระชะดินเนี้ยมหาชะดินเนี้ย 1,003 รูปเนี้ยพระพุทธเจ้าให้เอหิภิกขุไปสัมปทานในป่าเคยคิดไหมครับว่าตั้ง 1,003 รูปเอาบาจากไหนเอาพระไตรจีวรจากไหนนะครับพระพุทธเจ้าแค่ตัดแค่เป็นเอหิภิกขุสัมปทานจงเป็นภิกขุเถิดนั่นแหละก็แบบนะครับบาจีวรก็ลอยมาจากพรหมโลกนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาแบบอย่างสมัยนี้นะมันต้องมาเอาน้ำมาฉลมมีดโกนมาโกนกว่าจะเสร็จใช่ไหมครับก็เป็นอภิญญาปุ๊บก็เป็นภิกขุเลยเปลี่ยนร่างเลยนะครับเรียกเอหิภิกขุสัมปทานเป็นแบบอภิญญานะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยบาตรที่เราถวายที่ถูกต้องเนี่ยหรือพระไตรจีวรที่เราถวายถูกต้องเนี่ยกฐินเนี่ยนะครับมาจากไหนพระไตรจีวรหรือบาตรที่มาจากไหนก็เนี่ยมาจากเนี่ยที่เราถวายกฐินเนี่ยแหละนะครับที่ถูกต้องเนี่ยแหละก็ไปจะไปรอเราไว้นะครับถ้าพบหนึ่งพบใดชาติใดเราได้มาเกิดนะครับแล้วก็ถ้าเราได้มีโอกาสเนาะถ้าได้มีโอกาสหรือว่าอาจจะมีท่านในนี้ป้าลุงๆในนี้ปรารถนาเป็นได้เอหิภิกขุสัมปทานคือเป็นพุทธสาวกเนี่ยนะครับที่ถวายกฐินที่ไว้ก็จะลอยมานะครับในนภาอากาศแล้วก็จะเป็น
ผ้าไตรจีวรให้นะครับแล้วพวกก็ทรงตัดว่าเนี่ยพอท่านอัญญาโกณฑัญญะใช่ไหมครับอัญญาโกณฑัญญะบรรลุแล้วก็ยังกินฉีดสมุทัยธรรมสัพพันตานิโรธธรรมาที่มีคนถามอาจารย์ว่านี่หมายความว่าอะไรนะครับก็คือหมายความว่าองค์ทรงรับรองแล้วว่าเนี่ยถึงธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วสมุทัยธรรมังสมุทัยก็คืออะไรครับก็คือต้นเหตุใช่ไหมครับก็คือโลภะเจตสิกตัณหาใช่ไหมครับสมุทัยคือตัณหาคือโลภะเจตสิกใช่ไหมครับนิโรธะเนี่ยก็ถึงแล้วนะครับก็คือเป็นพระโสดาบันแล้วนะครับเห็นสมุทัยนะครับดับสมุทัยแล้วก็ถึงเป็นพระโสดาบันแล้วเห็นอริยสัจแล้วนะครับสงฆ์ก็จะมีสองฝ่ายนะครับคือฝ่ายวินัยกับฝ่ายสุตตันตานะครับคำว่าสงฆ์หรือสังฆะมีสองฝ่ายฝ่ายวินัยก็หมายถึงคำว่าวินัยเราต้องไหนมานึกถึงภิกขุภิกขุณีนะภิกขุภิกขุณีนะครับแล้ววินัยต้องมีครบนะต้องครบทั้งภิกขุแล้วก็ภิกขุณีต้องมีทั้งคู่เรียกว่าวินัยนะครับถ้ายุคใดเนี่ยยุคใดสมัยใดมีแต่ภิกขุไม่มีภิกขุณีเนี่ยก็คือไม่มีวินัยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาคนในยุคนั้นก็โชคร้ายนะครับเวลาทำบุญก็ไม่ถึงนะครับไม่ถึงเพราะไม่มีภิกขุณีทำบุญใส่บาตรเนี่ยใส่แต่ภิกขุอย่างเดียวไม่ใส่ภิกขุณีไม่ถึงนะครับก็ไม่ได้ไม่ถึงนะครับไม่ถึงที่จะได้บุญยักษ์เรียวัตถุสิบนะครับเขาต้องมีทั้งคู่นะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายสุดต่างๆที่เป็นอริยบุคคลนะครับก็คืออุบาสกอุบาสิกานะครับอย่างเราเนี่ยเรายังไม่ใช่อริยะใช่ไหมครับแต่เราพยายามเข้าสายเนาะเราพยายามเข้าสายนะครับเป็นสมมุติสงฆ์เลยทำเข้าสายนะครับต้องรักษาวินัยรักษาความสุตตันตะเป็นอุบาสกปัสสิกาที่ดีนะครับเนี่ยที่เรามาสิกขาธรรมเนี่ยนะครับเนี่ยคือเราพยายามเข้าสายนะครับแต่ถ้าเรียงตามลำดับการเกิดนะครับในพุทธกาลเนี่ยก็ภิกขุก่อนนะครับภิกขุก็คือคนแรกก็คือพระมหาอัญญาโกณฑัญญะใช่ไหมอุบาสกคนแรกคือใครครับบิดาพระมหายัสสะพระมหายัสสะค่ะปฏิกาก็คือมารดาของพระมหายัสสะก็คือท่านมหาสุชาตาครับแล้วก็พร้อมกับภรรยาของท่านที่เป็นร้อยๆใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยภิกขุณีนะครับภิกขุณีนะครับเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดนะถ้าสังเกตธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ลงท้ายสุดท้ายสำคัญที่สุดคือภิกขุณีนะครับที่ดำรงไว้นานที่สุดนะครับสำคัญที่สุดรวมเรียกว่าพุทธจตุอนิสานะครับฉะนั้นก็มีปฐมสังฆก่อนปฐมสังฆก่อนนะครับก็คือครับคือพระมหาอัญญาโกณฑัญญะแล้วจึงจะมีปฐมภิกขุนะครับแล้วก็เกิดวันนั้นก็เกิดพระรัตนตรัยใช่ไหมบอกมีสังฆรูปแรกก็คือพระมหาอัญญาโกณฑัญญะก็คือเป็นพระโสดาบันนะครับผู้แรกนะครับคนแรกก็นะครับแล้วก็พระธรรมพระสงฆ์มีพระธรรมได้ก็ต้องมีพุทธเจ้ามาก่อนใช่ไหมต้องไล่ขึ้นไปแบบนี้อันนี้บุคคลก็มี8นะครับก็คือ8บุคคลเนี่ยมรรค4ผล4นะครับแล้วก็ซึ่งใน4บุคคลเนี้ยเป็นทั้งภิกขุอุบาสกอุบาสิกาภิกขุณีนะครับแต่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นเทพเทวาได้เป็นมนุษย์กับเทวดาได้นะแต่ภิกขุณีเนี่ยเฉพาะมนุษย์นะครับอุบาสกเทวดาก็เป็นอุบาสกได้นะครับเทพธิดาก็เป็นอุบาสิกาได้นะครับมนุษย์ก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาได้นะครับแต่ว่าความเป็นภิกขุณีในเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะครับอันเวลาเรานึกถึงเนี่ยเราเห็นภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราต้องไล่ขึ้นไปแบบนี้ให้ได้นะครับไล่ขึ้นไปถึงพระธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้าให้ได้นะครับก็มีตัวอย่างในพระไตรปิฎกนะครับที่มีท่านที่แบบระลึกถึงที่ก่อนตายรู้ถึงพระมหาสารีบุตรแต่ไม่ได้รู้ถึงพุทธเจ้านะครับท่านก็ไปสู่อบายนะครับไปสู่อบายคิดดูนะครับว่าขนาดรู้ถึงท่านรู้ถึงพระสารีบุตรนะอัครสาวกเบื้องขวานะพระอรหันต์นะครับยังไม่รอดนะยังไปอบายเพราะว่าไม่ได้รู้ถึงพุทธเจ้าอายุนี้จะเป็นยังไงครับเรารู้ถึงหลวงปู่หลวงพ่อใช่ไหมครับหลวงป๋าหลวงเตี่ยใช่ไหมครับซึ่งไม่ใช่อริยบุคคลด้วยซ้ำนะครับไม่เรารู้ถึงพระเจ้าจะไปไหนนะครับตัวอย่างอะไรในพระไตรปิฎกแบบมีไว้หมดแล้วนะครับเราถ้าเราไปอ่านเราจะแบบ
เราก็จะสะดุ้งเลยนะครับโอ้โหนี่ขนาดนี่ก่อนตายเนี่ยระลึกถึงพระสารีบุตรเนี่ยยังไม่รอดเลยนะยังไม่รอดเพราะท่านไม่ได้ระลึกถึงไม่ได้ระลึกถึงพระเจ้านะนะครับยังไม่รอดเลยแล้วเราเนี่ยจะไปไหนนะครับเรานึกถึงแต่เนี่ยก่อนตายก็นึกถึงแต่หลวงปู่ท่านนี้ที่ประสงค์ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยแต่จริงใช่หรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับเราจะรอดไหมล่ะนะครับมีตัวอย่างทุกอย่างมีตัวอย่างในพุทธกาลในพระไตรปิฎกหมดแล้วนะครับเราอ่านเราไม่เฉลียวใจนะครับเมื่อเราทำอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องสุดท้ายต้องเหนือสูงสุดต้องถึงเราลึกถึงพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยแต่คณะเราเนี่ยเราต้องเริ่มเป็นตั้งแต่เป็นสาวกของพุทธเจ้าพระองค์นี้ให้ได้นะครับเพราะเราไม่ใช่พุทธสาวกของพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะครับเราก็เป็นเนี่ยพระองค์เนี้ยพระสมณะโคตมะเนี่ยแต่เวลาเรากราบประกาศทั้ง3ล้านนะครับตรงนี้มีใครจะให้ความเห็นอะไรไหมครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยเวลาเรากราบใครก็ตามเนี่ยหรือว่ากราบอาจารย์ที่มหาลัยอ่ะใช่ไหมเราก็มีอาจารย์ที่มหาลัยใช่ไหมที่โรงเรียนมหาลัยในใจเราต้องนึกถึงพระเจ้านะครับถ้าเราไม่รอดนะครับเรากราบเจ้านายเราใช่ไหมบอสเราบัดนี้ครับแต่ในใจเราต้องประโมทตัดสาพระวัตโต3,584,000แล้วก็สอนต้องเลือกแบบนี้ให้ได้นะครับทางนอกก็ทำไปครับเดี๋ยวไม่เราไม่ยกมือไหว้เขาไม่ไปกราบเขาเดี๋ยวเขาก็จะเล่นงานเราใช่ไหมแต่ในใจเราต้องแบบเนี่ยนึกถึงภรรยาบุคคลทั้ง8ขึ้นไปสู่พระธรรม84,000แล้วขึ้นไปสู่พระเจ้าไม่ว่าเรากราบพ่อกราบแม่กราบอาจารย์กราบอะไรก็ตามต้องระลึกอย่างนี้เราจะรอดถ้าเราใช่ไหมครับอย่างระลึกแค่พระสงฆ์เนี้ยยังไม่รอดเลยอ่ะระลึกถึงแค่ว่าพระมหาสารีบุตรยังไม่รอดเลยอ่ะเพราะว่าไม่ได้นึกถึงพระองค์นะครับผมไม่มีใครไม่มีคำถามอะไรไหมครับเบื่อหรือยังขอถามสักคำถามนะคะครับคือเมื่อกี้หมอต้อมว่าถ้าสิกขาอย่างเดียวไม่สร้างบุญญกิริยวัตถุอื่นเช่นทานเนี่ยการดำเนินชีวิตในชาติต่อไปในการสิกขาธรรมเนี่ยก็อาจจะลำบากหน่อยขาดปัจจัย4อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่มีเสบียงอ่ะค่ะทีนี้คนธรรมดาเนี่ยที่สิกขาอยู่จะไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าคือว่าบางคนก็ส่วนตัวก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราสร้างอะไรเยอะๆเนี่ยนะทางเนี้ยนะคะทางเกี่ยวกับวัตถุอะไรเนี่ยเราต้องไปเสวยไอ้วัตถุนี้ในชาติต่อไปคือว่าต้องไปเป็นเจ้าของนู่นนี่นั่นอย่างนี้คิดผิดหรือเปล่าคะมันผิดอยู่แล้วครับถ้าไม่สิกขา1 โลกสิกขาดำ1คือสิกขาดำ1คือดำ1คือหมายว่าสิกขาสิกขาต้องรู้เพราะวิมานเราเนี่ยวิมานเรามันมาถูกสร้างจากในชาวนานะครับวิมานเรารวมรูปร่างร่างกายตัวเราด้วยแล้วก็วิมานเราโลกเนี่ยจักรวาลถูกสร้างจากชาวนาส่งออกนะครับแต่นั้นถ้าเราทำอย่างเดียวทำข้างนอกอย่างเดียวโดยที่เราไม่สิกขาเขาก็ไม่เข้าไปสร้างข้างในให้เข้าใจไหมครับเขาไม่สร้างข้างในเราไม่รู้ว่าจะสร้างยังไงมันจะเหมือนป้ายจะสร้างรถยนต์อย่างเงี้ยสร้างไม่เป็นน่ะเพราะไม่ได้สิกขาก็สร้างไม่ได้ใช่ไหมเขาต้องสิกขาก็ต้องสร้างข้างนอกด้วยต้องทำทั้งสองอย่างก็คือสิบข้อในบุญญกิริยวัตถุเนี่ยเขาก็ประกอบไปด้วยกันเพราะว่าข้างในมีธรรมเทศนาธรรมสวรรค์ทำให้ครบคุณเนี่ยต้องทำให้ครบทั้งสิบแต่ทานอย่างเดียวไม่ได้ต้องครบทั้งสิบนะครับท่านนี้เราจะสร้างบ้านนะครับเราต้องรู้ว่ากระบวนการสร้างเป็นยังไงใช่ไหมเราก็ออกมาสร้างมันต้องสิกขาเหมือนกันว่าการสร้างมาอยู่ในชาวนะครับถ้าเขาแต่ทำบุญเดียวแต่เขาไม่รู้ข้างในเลยเพราะไม่ได้เคยสิกขาเลยก็สร้างไม่ได้นะครับถ้าอย่างไอเอเนี่ยไปบวชแล้วอ่ะก็จะยังทำได้ทั้ง10ข้อไหมคะได้สิก็เป็นไอเอพันเตก็ใส่บาตรได้ใช่ไหมครับพระก็ใส่บาตรพระให้ด้วยกันได้ใช่ไหมไอเอก็ทำปฏิบัติได้ใช่ไหมครับใช่ไหมวัดแต่ที่เราเห็นกันนี่เขาก็ไม่ค่อยใส่กันเนาะไอเยก็เป็นไอเยพันเตเป็นเจ้าภาพกฐินได้ไหมครับวัดอื่นก็ได้ใช่ไหมได้ไอเยก็ทำได้
นะครับไม่ใช่ว่าทำเหมือนกันนะครับท่านทำท่านถามได้ยิ่งยวดกว่าเราอีกนะครับค่ะทีนี้ก็คือไม่มีใครที่จะกำหนดรู้ได้ว่าตนเองเนี่ยนะคะจะข้ามพ้นไปถึงอัปปนาวิถีที่ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่ต้องทำบุญยกริยาวัตถุสิบได้แล้วใช่ไหมคะเพราะท่านเต็มแล้วไงครับเต็มแล้วก็เข้าสู่อัปปนาเพราะมันเต็มแล้วบุญยกริยาวัตถุสิบทำเฉพาะในกามาวจรใช่ก็คำถามว่าเราไม่มีทางรู้ว่าเราเต็มหรือยังใช่ไหมถ้าได้ฌานจะรู้ครับป้าถ้าได้ฌานว่าจะรู้ตัวเองแล้วเรารู้ไหมอย่างเราสิกขาอย่างเงี้ยถ้าเราจะได้ฌานหนึ่งเนี่ยเราตัวเองอะรู้ตามที่บอกว่าอันนี้มันอันนี้เก็บนิวรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็อาจจะหลงไปได้ว่าเราเก็บได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะเราควรจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราชอบปฐมฌานอาจารย์บอกถึงเวลาเราจะรู้อย่างที่บอกคณะเราเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่กามาวจรแต่ทางข้าวอาหารนี่แบบเป็นสองใช่ไหมครับเก็บโมหะก็คือใช้ยานวิปยุตแต่เก็บโลภะโทสะใช้ยานสัมปยุตเราก็ทำเส้นทางนี้ตลอดในขณะเดียวกันเราก็สิกขาเรื่องของฌานด้วยเราก็สิกขาเรื่องของการว่าพระโสดาบันต้องตัดอะไรด้วยใช่ไหมครับเราก็เคยคุยกันแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำทางมาตลอดนี่แหละนะครับเมื่อเราทำเส้นทางจากเมืองนึงไปสู่เมืองนึงก็ทำทางมาเรื่อยๆที่เคยบอกคณะคราวที่แล้วว่าคณะเราไม่ได้แต่มัวแต่เก็บคังกติกยานอัญญานางเฉพาะตรงกามาวจรนั้นเราทำทางไปเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าเราจะฝึกถึงวันหนึ่งพอเราพร้อมเราจะเดินลวดเดียวเลยนะครับป้าใจเย็นๆค่ะไม่ใช่คำถามกับอีกคำถามหนึ่งคือว่าคนที่เป็นญาณวิปยุตหรือว่าอย่างเราเป็นอเหตุกะกุศลอยู่เนี่ยนะคะสิกขาไปเนี่ยมันมีชั่วขณะจิตใดขณะจิตหนึ่งเนี่ยข้ามไปอัปปนาวิถีแล้วกลับมาเป็นแบบปกติอย่างเดิมไหมคะมีไหมคะเป็นไปได้ไหมถ้าอยู่อัปปนาแล้วก็อยู่อัปปนาจะไม่กลับมาเลยอันนี้ไม่แน่ใจคือว่ามีขนาดจิตบางขนาดอัปปนาแล้วก็คือหมายว่าคุมแล้วคุมกามวจรได้แล้วไงอันนี้ก็คือกามวจรเข้าไปอยู่ในอัปปนาอันนี้ก็คือจะมาคุมละนะครับมันต้องคุมตลอดเวลาใช่ไหมไม่ใช่คุมบางขณะใช่ป่ะบางวันไม่หิวเลยคุมโลภะคุมโทสะได้แล้วไม่โกรธไม่อุดหงิดแล้วไม่มีแล้วแค่ถ้าป้าได้มหากุศลจิตนะครับมหากุศลจิตได้ไม่โกรธแทบจะไม่โกรธแล้วนะครับไม่มีโกรธแล้วเพราะจริงๆที่เราโกรธเนี่ยเราเป็นโมหะนะครับเป็นโมหะที่เป็นโทสะนะครับยังไม่ใช่โทสะนะครับประเด็นนี้ก็จบแล้วนะคะประเด็นที่เมื่อกี้หมอต้อมพูดว่าถ้าให้เราจำชื่อวิวัตตะที่เวสาลีว่าเป็นตาวะติงสาบรรทุกศิลาอาจกรรมได้ไปถูกไหมป้าได้ไปถูก แต่ก็คือว่าจำชื่อให้ถูกแล้วถ้าเผื่อว่าไม่ได้สะสมกุศลในการในตรงนี้นะคะเกี่ยวกับไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต้องไปที่อื่นที่อื่นคือก็แล้วแต่ใครแล้วแต่ครับใครจะรับอ๋อเช่นไปสร้างไปสร้างอยู่ชเวดากองอ๋อแล้วใครจะรับแล้วใครจะรับหรือว่าเข้าไปอยู่ตามกิ่งไม้ก็ได้ลูกกระเทพอะไรอย่างแล้วแต่ครับมันไม่อ๋อแต่นี่คือว่าที่พูดนี้คือว่าถ้าเกิดว่าไปสุเมรุเวลาจุติจิตไปสุเมรุแล้วเนี่ยสามารถมาอยู่อาจารย์มาเป็นเทพที่ตรงนี้ได้ครับเราต้องมีที่อยู่ด้วยครับเราต้องมีที่อยู่ด้วยต้องมีที่อยู่ก็คือตรงนี้แหละถ้าเราปรารถนาตรงนี้เราก็สร้างตรงนี้ให้สำเร็จแล้วก็เราเลือกได้ถ้าเรามีหลายที่อีกถ้าเราคณะเรามีหลายที่ดีหน่อยเรามีวัดต่างๆเราก็จะถวายขึ้นข้างบนใช่ไหมครับอาจารย์ที่อาจารย์ไปแล้วก็เลือกได้ก็ไปที่เราจะไปอยู่วัดไหนแม่ของสอนไปยะโสธรอะไรได้ใช่ถวายขึ้นแต่เราต้องทำให้ถูกนะครับทำให้ถูกตามบุญยักษ์เนี่ยก็ทำตามอาจารย์ทำวจนะนะครับอาจารย์ก็พาไปทำให้ถูกเราทำเองมันไม่ขึ้นอยู่แล้วครับมันไม่ได้ถือได้ง่ายๆกุศลมันไม่ได้ง่ายกุศลได้เลือดตาแทบกระเด็นจริงๆแต่ถ้าเราโกรธกันเราจะไม่ได้เจอกันนะครับ
ถ้าทะเลาะกันซะก่อนเราจะไม่เจอกันค่ะมอต้องก็อย่างลูกเทวดาเนี่ยคือท่านอยู่ภูมิไหนอยู่ภูมิไหนอ่ะก็เป็นชั้นจตุมหาชิกาครับแต่ชั้นล่างๆในชั้นล่างๆชั้นล่างที่ใกล้มนุษย์ที่อยู่ติดกับมนุษย์ชั้นจตุมหาชิกาก็ตั้งแต่ที่ติดกับมนุษย์เป็นภูมิเทวดาตามพื้นดินอากาศเทวาคุณอากาศเทวาในน้ำลูกเทพพันธโพคันธพีกุมพีกุมพันเนี่ยในอัญญมณีอย่างเงี้ยขึ้นไปถึงข้างบนเลยที่อยู่กับที่จตุมหาชิกาเป็นกว้างขึ้นไปถึงข้างบนเลยกว้างขวางลงมาถึงพื้นเหมือนพื้นโลกมนุษย์เลยบุญน้อยใช่ไหมครับก็อาจจะแบบวิมานเล็กหน่อยอยู่ตามต้นไม้ก็เป็นแต่ก็เป็นพระตุภาราชิกานะนะก็เป็นเทวดาแล้วก็ยังดีกว่าบายดีกว่าแล้วดีแล้วถือว่าดีแล้วดีกว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมครับเขาทำกันเรา5บาทเงี้ยเราให้5บาทเราก็ได้ละ1กิ่งก็ยังดีใช่ไหมมีวิมานแล้วก็อยู่แต่พอตัวนะครับเรามักน้อยเป็นมินิมอลลิสต์แล้วว่าเราจะสิกขาอย่างเดียวเราไม่ทำเลยเราไม่ทำข้างนอกเลยไม่ทำบุญเลยมันไม่ใส่บาตรเลยแล้วเอาแบบจะมุ่งมั่นสิกขาอย่างเดียวเลยจะอ่านฟังอย่างเดียวแบบเราไม่ไปช่วยวัดไม่ช่วยทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้แบบนั้นก็ลำบากหน่อยนึงนะครับก็ไปได้เหมือนกันนะครับแต่สเบียงน้อยหน่อยก็แล้วแต่วาระความคิดของแต่ละคนนะครับก็พูดนะครับความคิดก็ต้องเป็นปกติคนก็มีหลากหลายความคิดเนาะเขาบอกว่าเขาจะไปเขาจะสิกขาอย่างเดียวเลยก็ได้ก็ดีอนุโมทนานะครับอย่างเดียวไม่อาจมันก็ไม่ค่อยอาจจะดับไม่ค่อยมาร่วมในกิจกรรมส่วนกลางเท่าไหร่ที่เป็นอะไรเงี้ยเขาจะสิกขาอย่างเดียวก็แล้วแต่เขานะครับแต่จริงๆแนะนำมันคือต้องทำหลายๆอย่างมันเป็นการบำเพ็ญบารมีทั้งนั้นนะครับบารมีนี้เราต้องทำให้ครบทั้งสิบนะครับมาต้อมก็มีคำถามนึงค่ะตอนที่เราแบบว่ารับทุกอย่างจากปัญจทวารแล้วก็ทวิปัญจวิญญาณเข้าไปที่สัมปติชนะจิตส่งไปที่สันติรณะส่งไปที่มโนทวาราวชนะจิตแล้วเข้าไปในชวนจิตนี่คือเข้าไปแล้วคือแล้วเขาออกมาบ้างคะเขาออกมาข้างนอกชมรจิตบ้างไหมคะออกมาเก็บที่สูงมรณะสันติรณะของชาติหน้าบ้างไหมหรือว่าเขาเก็บทั้งเข้าทั้งออกเลยครับทั้งเข้าทั้งออกนี่แหละอย่างในชีวิตนี้เนี่ยคือทั้งเข้าทั้งออกเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ออกมาแล้วใช่ไหมเราเกิดมาออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นเราแล้วเนี่ยนะครับออกมาแล้วมาตั้งวิถีแล้วนะครับตั้งวิถีแล้วก็ส่งถ้าเรามีเคยศึกษาธรรมมาก่อนมาประมาณแสนชาติใช่ไหมครับมันก็จะมีสูงมรณะสันติรณะเนี่ยอยู่ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วมันอยู่ข้างนอกแล้วมันก็มีตั้งแต่เราเกิดใช่มั้ยแต่เราแต่ว่าระหว่างที่เรามีชีวิตอย่างเช่นว่าตอนนี้เราอายุ47เนี้ยแล้วก็ส่งเข้าข้างในยังมีออกมาไหมคะยังมีออกมามั้ยหรือว่ามีแต่เข้าอีกเขาตั้งมาเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วคือไม่ออกแล้วครับเขาออกมาตอนเราเกิดทีเดียวเลยจากนั้นเก็บเข้าอย่างเดียวใช่เขาวิถีที่ว่าไปเนี่ย17ขณะเขามาตั้งไว้แล้วตั้งแต่อดีตชาติแล้วเขายกมาตั้งข้างนอกชาตินี้เราก็ต้องส่งเขาไปใหม่แล้วไปตั้งใหม่แล้วโสมนัสสันติรณะนี่เขาอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะครับเขาอยู่ข้างนอกเลยครับแสดงว่าคือเขาจะถูกสร้างอีกทีก็คือตอนที่เราจุติแล้วจะมาปฏิสนธิใหม่ใช่เขาเป็นสันติรณะแสดงว่าเขามาพร้อมกับการปฏิสนธิโอเคครับแต่ก็คือเขาเก็บข้อมูลอยู่ข้างในไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจุติโอเคสาธุค่ะคำว่าสันติรณะแปลว่าการมาเกิดใช่ไหมครับนั่นแหละเขาโสมนัสสันติรณะเข้ามาประกบคู่กับการมาเกิดของเราเลยนะครับเมื่อเรามาเกิดก็แสดงว่าเรามีบุญมาด้วยครับแล้วก็มีบุญมาแต่เกิดแล้วทำให้เรามาสิกขาธรรมก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาพรหมต้องมีวินัยนะครับว่าวินัยหมายถึงการสร้างรูปนะครับวินัยคำว่าวินัยหมายถึงภิกขุนีถ้าภิกขุก็ต้องมี227ภิกขุนีมี311ผู้หญิงมีมากกว่าหน่อยนึงนะครับเพราะผู้หญิงมีนะมีระบบมีมดลูกมีรังไข่เยอะใช่ไหมครับมีอวัยวะภายในเยอะกว่าผู้ชายก็ต้องการสร้างรูปเยอะกว่านะครับก็ต้องมีมากกว่าหน่อยหนึ่งอย่างนี้เป็นมนุษย์เทวดาพรหมได้นะครับนี่ทำไมเราต้องรีบบวชคณะเรามีโอกาสก็ให้รีบบวชนะครับเพราะว่าเนี่ยจะได้เข้าสู่วินัยนะครับถ้าไม่บวชเราก็เป็นฝ่ายเป็นสงฆ์ฝ่ายสุตตันต
คําว่าสงหมายถึงอริยบุคคลนะแต่ว่าเราปรารถนาเป็นฝ่ายสุตตันตะแต่ช้านะครับบาสุปัสสิกาเนี่ยช้านะครับแต่ถ้าเป็นสงฝ่ายวินัยจะเร็วนะครับจะเร็วนะครับแต่ทุกท่านก็ต้องผ่านการเป็นวินัยมาก่อนไม่งั้นสร้างรูปมนุษย์ไม่ได้นะครับถ้าเป็นการสร้างรูปของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นอวินัยใช่มั้ยครับอวินัยของสัตว์เดรัจฉานมีหลายรูปร่างใช่มั้ยครับมีขาบ้างไม่มีขาบ้างมีขาเยอะบ้างไม่มีขาบ้างมี4ขาเป็น2ขาแสดงมันอวินัยแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยรูปร่างทุกคนเหมือนกันนะครับก็คือสร้างจากวินัยนะครับเค้ามาเหมือนกันเทวดาพรหมก็เหมือนกันก็งดงามไปเรื่อยเหมือนมนุษย์นะครับแต่มนุษย์ก็คือมีครบเทวดาทั้งก็อะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกไปเช่นอุจจาระปัสสาวะอะไรก็ตัดออกไปนะครับผมก็ยิ่งงดงามเข้าไปใหญ่นะครับมันก็สังฆะมาก่อนสังฆะคือแล้วบุคคล8นะครับพอได้เอหิภิกขุสัมปทาหรือว่าตอนหลังๆพระพุทธเจ้าอนุญาตให้อุปสัมปทาด้วยวิธีอื่นได้ใช่ไหมครับเช่นยติยติจตุตถกรรมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มาด้วยวิธีอื่นๆได้เข้าสู่วินัยนะครับถ้าเป็นปฐมภิกขุก็มาจากเป็นการเป็นโสดาบันก็คือท่านมาจากการฟังธรรมจักรนะครับคือมักคือต้องได้ธรรมแต่ถ้าผสมภิกขุนีก็มาจากการฟังครุธรรม8นะครับเพราะฉะนั้นธรรมจักรนี่สำหรับใครเท่านั้นครับพระมหาคุณอริยกุลยะนะพระมหาญาคุณธัญญะเท่านั้นนะครับพระเจ้าไม่เคยแสดงธรรมจักรให้กับใครอีกเลยนะหลังจากนั้นไม่เคยแสดงธรรมจักรให้กับใครอีกเลยนะนอกจากพระมหาญาคุณธัญญะก็แสดงว่าธรรมจักรกับวัฏสุตตะเนี่ยสเปซิฟิกมากเลยนะเฉพาะกับพระมหาอัญญาโกณทัญญะเนี่ยมันเราเจริญธรรมจักรเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเราเข้าสายละอยากเป็นปฐมภิกขุอยากเป็นเหมือนกับอัญญาโกณทัญญะแต่เจริญไปถึงมันได้กุศลนะครับแต่ต้องรู้นะว่าเนี่ยเป็นสายของปฐมภิกขุปฐมสังฆะนะครับครุธรรม8เนี่ยเฉพาะใครครับมหาประชาบดีโกตมีก็มีท่านเดียวที่ฟังนะมีท่านเดียวเท่านั้นที่ฟังนะครับที่ฟังคำธรรม8เนี่ยแต่ที่อาจารย์ให้ไอเยเจริญเนี่ยก็คือเป็นเพื่ออะไรครับเพื่อเข้าสายเผื่อมีไอเยบางท่านหรือมีคณะผู้หญิงคณะเราวาสิกาบางท่านปรารถนาไงเก็บเอาไว้ปรารถนาไงอย่างหมอเนี่ยอาจจะแบบปรารถนาก็ได้ข้างในอาจจะปรารถนาก็ได้ปฐมที่คือนี่อยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็มันกุศลเนี่ยที่จะเก็บเอาไว้นะครับสายของท่านครับการอุปสัมปทาก็ต้องมีเงื่อนไขอีกนะครับเนี่ยก็สมัยพุทธกาลเอหิภิกขุเนี่ยก็ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสมัยนี้ก็ต้องมีพอสมัยเราเนี่ยปุถุชนแล้วใช่ไหมครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วไม่มีปัญหาเข้าวินัยได้เลยแต่พอสมัยเราเนี่ยต้องมีเงื่อนไขเช่นมีลิขานาสนะ10มีอันตรายิกธรรม13นะครับเช่นอะไรบ้างลิขานาสนะเนี่ยถ้าไม่ผ่านเนี่ยไม่ได้บวชนะครับสามเณรีก็ยังไม่ได้เลยนะครับเช่นปานาติปาตาเนี่ยอาทินนาอภามจารยามุสาสุลาเมรยะเนี่ยพุทธสาวันนังพาสติกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมสาวันนังพาสติกล่าวติเตียนพระธรรมเนี่ยเช่นบอกว่าไตรปิฎกเนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วมีผิดเพี้ยนอะไรเงี้ยกล่าวติเตียนพระธรรมแล้วเนี่ยสังฆสาวันนังพาสติเนี่ยกล่าวติเตียนสงเนี่ยสงก็หมายถึงแล้วบุคคล8นะครับมิจฉาทิฏโกโหติเนี่ยส่วนใหญ่ข้อเนี้ยจะยากข้อ9เนี่ยมิจฉาทิฏฐิครูทั้ง6จำได้หรือยังครับพูดไปเดี๋ยวเราต้องรู้ท่านรู้สามมาเป็นตัวอย่างให้เราแล้วนะเนี่ยนี่มิจฉาทิฏฐิท่านรู้สามเป็นตัวอย่างให้เราเนี่ยต้องยกย่องนะครับพระบัจเจกพุทธเจ้าอธิษฐานเองค่ะมีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไม่เสร็จไม่เสด็จไปโปรดเลยครูทั้ง6เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เสด็จไปโปรดนะครับเนี่ยมิจฉาทิฏฐิก็บวชไม่ได้นะครับคุณหมอต้อมคะครับขอถามนิดนึงแล้ว6ท่านที่เป็นเจ้าลัทธินี่นะคะพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปโปรดเนี่ยไม่เสด็จไปโปรดเลยแล้วท่านเป็นปัจเจกพุทธเจ้าด้วยวิธีไหนคะท่านบำเพ็ญมานานเนิ่นนานแล้วนะครับเป็นสายของท่านเองใช่แล้วก็ปรารถนาว่าจะมาช่วยสมัครมาว่าจะมาช่วยให้ศาสนายุคการเนี้ยพุทธเจ้าเดี๋ยวต้องแสดงเรื่องของสามัญผลสูตรแล้วเพื่อให้มีผู้แสดงเรื่องทิฏฐิต่างๆเนี่ยให้เราเป็นตัวอย่างค่ะแล้วที่6ท่านนี่นะคะตอนที่เป็นปัจเจกพุทธเจ้าเรียกว่าตรัสรู้ไหม
ถ้าก็หกท่านเนี่ยตอนที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมครับตอนที่ก้าวข้ามจากโลกียะไปสู่โลกุตตระเป็นปัจเจกพุทธเจ้าเรียกว่าการตรัสรู้เหมือนของปรมัตถะไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คือได้เป็นท่านไม่ได้ตรัสไม่ได้ตรัสเพราะตรัสรู้หมายถึงตรัสแล้วมีผู้รู้ใช่ไหมครับใช่แล้วท่านบรรลุธรรมค่ะแล้วปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ต้องเรียกว่าบรรลุธรรมด้วยปฏิจจสมุปบาทด้วยเหมือนกับพระพุทธเจ้าสายปรมัตถะด้วยไหมอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวรออาจารย์แล้วกันไม่กล้าตอบทุกข์ค่ะไม่เคยมีใครตอบก็เป็นสุตันตะต้องรู้หมดครับเนี่ยที่ประกาศพุทโธเนี่ยก็คือเป็นที่ป่าอิสิปารามฤทัยวันเนี่ยที่ประกาศพุทโธและทรงแสดงธรรมจักรเนี่ยที่เนี่ยเป็นที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ปรินิพพานเพราะว่าพุทธเจ้าจะมาแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าต้องท่านจะอยู่เฉพาะตอนช่วงที่ว่างจากพุทธเจ้าพอได้ยินพอท่านรู้ว่าเนี่ยไม่นานพุทธเจ้าจะมาพระโพธิสัตว์จะมาประสูติแล้วเจ้าชายสิทธัตถะจะมาแล้วก็ปรินิพพานหมดเลยนะครับที่เนี่ยจะเป็นอิสิปัตนะเพื่อให้เราเป็นที่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านจะมาลงปฏิโมกข์กันนะครับไม่ใช่มีแค่องค์เดียวนะมีหลายองค์นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยในยุคที่ว่างจากพุทธศาสนาที่มีหลายองค์นะครับมีหลายองค์หมอต้อมคะอาจารย์ก็ปรินิพพานไปหมดหมอต้อมคะครับหมอต้อมเคยได้ฟังประโยคนี้ไหมคะอันนี้คือท่านไอเยวิสุทธิยานะเนี่ยท่านเคยพูดตอนที่ไปธรรมจักรเนี่ยค่ะเจดีเนี่ยปีสัก551-552เนี่ยว่าอาจารย์สุชาติอาจารย์สุชาติเคยพูดว่าในทุกวันพระใหญ่เนี่ยจะมีพระอรหันต์เนี่ยลงมาเนี่ยแสดงธรรมที่ทำมาจากกัปปวัตนสูตรหมอต้อมเคยได้ยินอันนี้ไหมถ้าที่สวรรค์สาราสุธรรมมาใช่ไหมครับมีใช่ไหมครับที่ธรรมจักรเนี่ยค่ะที่บนโลกมันมืดเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะในยุคนี้เหรอครับยุคนี้เหรอยุคนี้ไม่น่าจะมานะถ้าไม่น่าจะมานะเพราะใครจะฟังนะมาแล้วใครจะฟังก็หมายความว่ามาประชุมกันเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นที่ทำงานใช่ไหมใช่ไหมครับที่ตามวติงสาสารธรรมมาที่วันพระท่านจะมาประชุมอ๋อแต่ไม่ได้มาที่ธรรมจักรนี้เนาะท่านสันนังกุมารใช่ไหมที่มาจากเป็นพระอรหันต์จากพรหมโลกสุทาวาท่านจะมาแสดงธรรมใช่ไหมครับที่สารธรรมมาถ้าไม่มีใครถามขอถามนิดนึงนะคะว่าอาจารย์บอกว่าหรือว่าหมอต้อมบอกว่าถ้าเราได้ไปสังเวชนียสถานบ่อยๆเนี่ยไปด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไปเจริญธรรมสิกขาธรรมเนี่ยจะสร้างอายตนะของเราของตัวเรากับปรมัตถะเนี่ยถ้าอธิบายด้วยชาวนะวิถีเนี่ยอธิบายยังไงคะว่าไปสร้างอายตนะแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นก็สร้างรูปเราไงครับเนี่ยสร้างรูปมนุษย์เทวดาของเรานะครับไปทีนึงนะครับเราไปสร้างทีนึงสร้างทีนึงนะครับสร้างเรื่อยๆที่เราสิกขากันถ้าไม่ได้ไปนี่คือจะไม่สร้างหรือสร้างน้อยกว่าหรือยังไงมันก็เราสิกขาเราทำทุกอย่างแล้วครับอะไรก็ตามที่เป็นทำแล้วมันได้กุศลได้บารมีคณะเราก็ทำหมดแล้วครับอย่างที่บอกไปสิขาอย่างเดียวจะไม่ไปช่วยเขาสร้างวัดเลยก็ไม่ว่าอะไรคือเขาประชัยพุทธองค์กันเขาจะไปนมัสการที่พุทธองค์เราก็ไปไอ้ที่ถามเนี่ยคือเราเคยบอกคนอื่นที่เขาไม่เคยไปแล้วเขาก็จะถามอย่างนี้ว่าเอามันเปรียบเทียบแล้วยังไงก็คนคิดมากอ่ะคนหาคนละคนงกอ่ะก็ไม่อยากไปอ่ะไม่แล้วก็จะต้องอธิบายว่ามันจะสร้างอายตนะยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือว่าอธิบายอย่างนี้ได้ไหมว่ามันไม่มีโวทัพพนะคือเราไม่ได้สัมผัสอ่ะ
ถ้าเราไปอ่ะเราได้สัมผัสจริงๆก็สัมผัสนะครับก็ปัญจทวารแล้วก็ทำงานเต็มที่ครับตาหูจมูกกายถ้าเราดูแต่รูปแล้วก็นั่นไงตาอย่างเดียวว่ารูปได้แค่จักขุอย่างเดียวนี่เราไปทั้งตัวเราไปเราก็จะเราสร้างกุศลเนี่ยที่ใช่สมบูรณ์แล้วต้องไปทั้งตัวนะครับคือมันจะได้ทั้งปัญจอะไรนะทวารวิจิตรอยู่ในเหตุการณ์ทวารอ๋อใช่ใช่เขาเปิดวัดกันอย่างเงี้ยเขาเปิดวัดเราเนี่ยคณะเราเปิดวัดเนี่ยเรารู้วิดีโอเขาถ่ายทอดกับอีกคนนึงไปทั้งตัวเราไปเดินภาพลอดผ่านประตูต่างๆเข้ามาเนี่ยถ้าถามว่าใครได้เยอะกว่ากันล่ะตัวเราต้องอยู่ในสถานที่นั้นด้วยครับแต่ถ้าเราดูยังดียังโอเคก็โอเคยังได้ตาได้หูปัญจใช่ไหมครับแต่มันไม่ครบนะทั้งปฏิชนะไม่ครบว่าสามปฏิฆาต้องรู้ครบทั้ง5ไม่ได้ไม่ครบอันนี้ก็คือเราอธิบายด้วยชวนะวิถีและผัสสะอะไรด้วยแล้วแหละว่าเออถ้าไปอ่ะเราก็จะได้แบบนี้อ่ะแล้วยิ่งถ้าเราสิกขาธรรมรู้ว่าสังเวคะยังไงยังไงมันก็จะเข้าไปสังเวคะหมายถึงสังเวชนียสถานคือสังเวคะนะครับก็คือวิริยะนะครับถ้ารู้เรื่องนี้ไปสังเวชนียสถานเราจะได้วิริยะสัมมานะครับสัมมาวายามะนะสังเวคะสังเวชียสถานคือสังเวคะนะครับเราไปเพื่อไปดับการเวียนว่ายตายเกิดนะครับไปตามรอยพุทธองค์ดับการเวียนว่ายตายเกิดของบุคคลต่างๆพระอริหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายนะครับพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าคือเรียกว่าวิริยะเข้าใจสังเวชนียะก็คือสังเวคะโมทนาการครับอันนี้ลิงค์ให้อาสนะก็เคยพูดแล้วใช่ไหมครับก็เคยพูดแล้วนะมิจฉาทิฏฐินี่ยากหน่อยก็ภิกขุนิทุสโกโหติเนี่ยก็นะครับก็สมัยนี้ก็ยังมีอยู่ใช่บอกภิกขุนิศูนย์สิ้นหมดแล้วเนี่ยก็เป็นภิกขุนิทุสโกนี่ก็เป็นสามเณรก็ไม่ได้สามเณรีไม่ได้เพราะนั้นก็เป็นพระยังไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องก่อนจะบวชได้ก็เลยมีเงื่อนไขอีกใช่ไหมครับการเข้าสู่วินัยก็ต้องมีเงื่อนไขอีกนะครับอันตรายยิ่งกระทำ13ใช่ไหมครับใช่ไหมครับต้องไม่มีโรคใช่ไหมครับกุดทั้งเลื้อนคันโทฝีดาดอะไรฝีดาดวานอนอะไรใช่ไหมครับไข้ทรพิษฝีดาดอะไรต่างๆคีราโสปากเลื้อนต้องรักษาให้หายก่อนนะรักษาให้หายก่อนโสไอมีเลื้อรังเป็นรับวานาโรเป็นทีบีเป็นซีโอพีดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไปรักษาให้หายก่อนนะครับปามาโรเป็นโรคชักเป็นซิชเชอร์อะไรก็ไม่ได้เป็นโรคลมชักเงี้ยเป็นepilepsy ก็ไม่ได้นะมนุษย์โสสิล่ะเนี่ยต้องเป็นมนุษย์ปุริโสสิเนี่ยสำหรับภิกขุนะครับก็ต้องเป็นผู้ชายเป็นปุริสะผู้ชายอยู่ที่ไหนครับป้าหมออะไรนะคะผู้ชายอยู่ที่ไหนครับผู้ชายผู้หญิงอยู่ที่ไหนผู้ชายผู้หญิงภาวะรูปอยู่ที่สันติรณะสุขุมรูปอยู่ในสันติรณะป้าเปิ้ลชายหญิงที่คุณมารูปสาธุครับอ๋อสุขุมารูปภาวะรูปใช่ไหมครับอยู่ที่สุขุมารูปธรรมารมณ์แต่ตัวกำหนดเพศเราในเนี่ยอยู่ที่ภวังคะนะครับไม่ใช่ข้างนอกนี่นะครับเข้าใจใช่ไหมครับตัวกำหนดเพศตัวแทนเนี่ยอยู่ที่ภวังคะว่าเราจะเป็นตัวกำหนดเราเป็นหญิงหรือชายก็อยู่ที่ภวังคะซึ่งไม่มีใครเห็นแต่ว่าภวังคะที่เป็นกำหนดเพศเนี่ยชายหญิงก็มาจากสุขุมรูปธรรมารมณ์ที่มีภาวะรูปอันจริงๆก็คืออยู่ที่ธรรมารมณ์นะครับแต่ออกมาจากกำหนดเพศเราใช่ไหมครับก็อยู่ที่ภวังคะแค่ภวังคะเราก็มองไม่เห็นแล้วเนาะนะครับภวะอะไรครับภวะคือเพศงั้นชายหรือหญิงเนี่ยก็คืออยู่ที่ภวังคะแล้วก็ลึกลงไปอีกจากภวังคะก็คืออยู่ที่ธรรมารมณ์สุขุมรูปเราเป็นชั้นๆใช่ไหมครับผู้ชิดโสสิไม่เป็นทาสนะครับอนาโสสิไม่มีหนี้สินนัสสิราชาพระโตไม่หนีราชการมานะไม่หนีทหารมานะใช่ไหมครับก็ต้องมีใบลามาให้เรียบร้อยใช่ไหมครับมีราชการต้องลาให้เรียบร้อยนะครับอนุญาโตสีมาตาปิตูหีมาตาพ่อแม่อนุญาตนะปริปุณณวีสติวัดโสสีอายุครบ20อายุครบ20ปริปุณ
นันเตปัตตชีวรามีปัตตชีวระพร้อมแล้วอันเนี้ยนะครับก็คือต้องในยุคนี้นะครับสำหรับยุคนี้นะครับก็ต้องมีเนี่ยต้องก่อนเข้าวินัยก็ต้องมีครบอันตรายยิกธรรมผ่านนะครับผ่านลิขิตนาสนะผ่านอันตรายยิกธรรมตอนยุคนี้นี่หมายความว่าเป็นวินัยมาตั้งแต่อดีตกาลแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมถ้าเป็นในยุคพุทธกาลเนี่ยเป็นเอหิภิกขุใช่ไหมครับก็เป็นบรรลุเป็นอริยบุคคลแล้วแล้วก็พุทธเจ้าก็บวชให้เอหิภิกขุแต่ยุคเราเนี่ยปุถุชนใช่ไหมครับก็ต้องมีลิขิตนาสนะอันตรายยิกธรรมซึ่งก็คือก็บัญญัติไว้อยู่ในพระวินัยเขามีในวัดสายเท่าไหร่จำไม่ได้ละท่านละราธพามใช่ไหมเป็นท่านแรกที่ได้รับการบวชแบบยติจตุรกรรมนะครับเขามีภาพมหาสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์ท่านแรกนะครับก็อย่างนี้อีกซ้ำนึงนะครับก็คือที่เนี่ยคณะเราตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเป็นธรรมสภาแล้วนะครับอาจารย์ประกาศแล้วเนาะเป็นธรรมสภาแล้วนะครับเป็นแบบสามัคคีธรรมนะครับแบบเวสาลีเนาะแบบเวสาลีนี่เป็นปกครองด้วยระบบกษัตริย์เจ้าฤชวีนะครับเจ้าฤชวีที่เวสาลีนี่มีหลายร้อยเป็นร้อยท่านนะครับเป็นสภาแต่ถ้าอย่างที่ราชคฤห์เนี่ยก็จะมีกษัตริย์แค่ท่านเดียวที่พระเจ้าพิมพิสารแต่ถ้าที่เวสาลีเนี่ยจะเป็นกษัตริย์หลายๆพระองค์เป็นร้อยพระองค์นะครับแล้วก็อยู่กันด้วยสามัคคีธรรมนะครับก็จากให้คณะเราก็เป็นธรรมสภานะครับสภาธรรมะกับสภาก็มีฝ่ายวินัยก็คือเป็นภิกขุณีที่ต้องสร้างความดีพิเศษนะครับอยู่ใน227กับ311นะครับฝ่ายสุตตันตะก็คืออุบาสกอุบาสิกาคารวาสนะครับเป็นฝ่ายหุดหนุนนะครับฝ่ายซัพพอร์ตเป็นแบ็กอัพนะครับแต่เราก็ต้องมีภารกิจเยอะนะเราต้องทำมาหากินมีอาชีพอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าภิกขุณีเนี่ยเป็นวินัยเนี่ยมีตัวตนไหมครับยังไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนตัวตนมาจากไหนครับภิกขุหมายถึง227ภิกขุณีหมายถึง311ยังไม่มีตัวตนฉะนั้นตัวตนมาจากไหนอาจารย์สอนไปแล้วพี่แอร์ตอบไม่ได้มันจำไม่ได้วันนี้พี่แอร์อะไรนะตัวตนมาจากไหนภิกขุคือ227ภิกขุณีคือ311เนี่ยแต่ยังไม่มีตัวตนเห็นไหมตัวตนมาจากไหนเก่งมากเก่งมากอนุพันธ์นาครับเพิ่มด้วยศีละนะครับตัวตนหมายถึงกายกับวจีนะครับตัวตนมาจากศีละนะครับศีละอยู่ในสุตตันตะหรือพระสูตรนะครับศีละก็อยู่ในบุญญกิริยาวัตถุ10นะครับเนี่ยศีละอยู่ในบุญญาวัตถุ10แต่เราตัวตนเรามีแต่ศีละอย่างเดียวได้ไหมครับเราก็ต้องมีมโนด้วยใช่ไหมครับมโนเป็นตัวสั่งกายกับวจีใช่ไหมครับมโนก็มีอยู่9ที่เหลืออีกใน9ที่เป็นมโนฉะนั้นเนี่ยจะมาเป็นตัวตนเรามาเป็นมนุษย์ได้ที่ป้าหมอถามเนี่ยเราก็ต้องมีครบทั้ง10นะครับเราจะมีแต่กายกับจิตสิ่งเดียวไม่ได้เราต้องทำทานทำภาวนาทุกอย่างนะให้อยู่มโนด้วยเพราะมโนจะเป็นตัวสั่งให้กายกับจิตทำงานใช่ไหมครับแล้วเราจะไปถวายทานเนี่ยเราก็ต้องเป็นมโนใช่ไหมครับไปสั่งกายกับจิตให้ทำเราจะมาสิกขาธรรมใช่ไหมครับธรรมะสวนะธรรมะเทศนาเนี่ยเขาเป็นมโนไปสั่งศีลให้ทำนะถ้าเราไม่มีครบทั้งไม่มีอีก9เนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะมาสิกขาธรรมได้นะครับบุญยักษ์เรียกว่าถูก10ก็มาจากศีลหรือกายกับวจีนะครับศีลออกมาเป็นกายกับวจีนะครับเป็นตัวตนของเราที่มีกายวจีมโนนะครับแต่วจีของเราเนี่ยมันไม่ได้ศีลของเราเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแบบสนอย่างเดียวเนาะมันก็ปนด้วยอกุศลด้วยนะครับงั้นเราก็เลยมีทั้งคู่มีทั้งทุกศีละกับสุศีละนะครับก็เลยทรงแบ่งมนุษย์เป็น4จำพวกนะครับมนุษย์นิรโยมนุษย์สเปโตติระชาโดยมนุษย์เทโวนะครับถ้าโกรธมักโกรธก็เป็นมนุษย์เทมนุษย์นิรโยใช่ไหมครับถ้ามีความอยากเยอะก็เป็นสเปโตถ้าโมหะเยอะใช่ไหมความหลงงมงายก็เป็นติระชาโนนะครับถ้ามีบุญญาวัตถุครบทั้ง10ก็เป็นเทโวนะครับอย่างที่บอกก็คือเรามีทั้งทุกศีละและสุศีละนะครับเราไม่ได้มาจากกุศลอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามีบุญยักษ์ยาวัตถุครบก็เป็นมนุษย์เทโวนะครับบุญยักษ์ยาวัตถุ10เนี่ยทำงานเฉพาะในกามาวจรที่
สร้างออกมาแล้วเราเป็นตัวตนศีลจะสร้างเราเป็นตัวตนถ้าเป็นผู้หญิงจะสมบูรณ์ได้ด้วยต้องกี่ข้อนะครับผู้หญิงจะสวยงามสมบูรณ์ก็คือต้อง311ข้อนะครับผู้หญิงมีรังไข่หมดลูกนะแต่ผู้ชายแค่ผู้ชายน้อยหน่อยน้อยกว่าคือ227นะข้อแล้ว227ทำให้ผู้ชายออกมางดงามถ้า311ทำให้ผู้หญิงออกมางดงามแต่เราต้องมีทั้งคู่นะนะครับงั้นผู้ไม่ว่าเราเนี่ยแต่เราก็ต้องได้ทั้ง227กับ111เพราะเราไม่รู้ว่าต่อไปเราจะเป็นผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมครับเราเลือกได้มั้ยฉะนั้นเราก็ต้องได้ทั้งคู่นะครับเราต้องมีทั้งคู่นะทั้ง227 311ถ้าป้าบอกว่าเนี่ยฉันชาติหน้าฉันต้องเป็นผู้หญิงต่ออันนี้ก็เดี๋ยวได้สังสารทิฏฐินะเกิดมาแล้วเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวได้เข้าข่ายสังสารทิฏฐิเป็นผู้หญิงชาตินี้ชาติหน้าก็จะเป็นผู้หญิงอีกเนี่ยใช่มั้ยครับก็เราก็ต้องทั้งหมดนะครับถามว่ากายวจีศีลมาจากไหนก็มาจากมโนนะครับของมโนมโนคือจิตมโนมาคือจิตกายศีลมาจากมโนเพราะมโนคือจิตนะครับก็เบื้องต้นก็มาจากศีลก็มาจากศีลหรือบุญญาวัตถุ10ก็มาจากมหากุศลจิต8นะครับมหาจาระมหาวิปากจิตตา8มหากริยาจิตตา8เบื้องลึกคือมาจากมหากริยาจิตตา8เพราะมหากริยาจิตตา8คือการตรัสรู้ของพุทธเจ้านะครับถ้าไม่มีพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีบุญญาวัตถุ10นะครับจริงๆทุกคนที่เกิดในโลกนี้ก็ทุกคนก็มีเคยบอกเป็นคนพุทธมาก่อนทั้งนั้นแหละนะครับถึงได้มาเกิดเป็นคนมีร่างกายมีตัวตนได้เพราะต้องมีบุญญาวัตถุ10มาก่อนนะครับบุญญาวัตถุ10มาจากไหนก็มาจากมหากุศลจิต8แล้วมหากุศลจิต8ก็มาจากมหาวิบากใช่ไหมครับแล้วก็มาจากมหากริยาคือมาจากการตรัสรู้นะครับถึงจะมาสร้างร่างกายเป็นตัวตนเป็นคนเป็นมนุษย์ได้นะครับกายก็เรื่องถึงปานาทินากามีวจีก็มุสาปิสนาวาทาพุสวาทาสัมภาปลาปะถ้าเป็นสุศีละก็มีคำว่าเวรมณีต่อท้ายนะนะปานาทิปาตะเวรมณีอธินาทานะเวรมณีกาเมสุวิชาชาละเวรมณีเวรแปลว่าอะไรครับเวรมันถึงอะไรคุณหมอคุณหมออยู่เวรอะไรนะคะคุณหมออยู่เวรเนี่ยเวรคืออะไรหมอที่เวรวิรติเนี่ยเวรคือวิรติวิรติเวลาหมออยู่เวรหมอต้องท่องจิตด้วยนะเพราะหมอวิรติเวรไม่ถึงวิรตินะครับเราบอกมีเวรเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปอยู่เวรเวรคือวิรตินะครับเวรเอจริงหรือเปล่าเวรของหมอนี่จะเขาย่อมาจากวิรติแสดงว่าคนที่ตั้งคำว่าเวรนี่ต้องเป็นต้องรู้เรื่องวิรติสิแต่เขารู้นะถ้าจะรู้นะนั่นแหละสิเวระคือวิรตินะครับวิรติก็คือ3นะครับสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเขาต้องรู้เรื่องนี้คำสอนของพุทธเจ้านะครับใช่ไหมถ้าสัมมาวาจาก็ควบคุมคำว่าจีใช่ไหมครับสัมมากัมมันตะก็คุมกายถ้าสัมมาอาชีวะก็คุมทั้งวจีแล้วก็กายนะครับแล้วก็ตัวเราก็มีมโนด้วยมโนก้าวด้วยมโนก้าวที่เป็นมโนกรรมสุจริตเนี่ยก็มาทำต้องมาคุมด้วยให้เกิดสุศีละถ้าไม่มีก็เป็นมโนกรรมทุจริตนะครับเราก็ต้องผ่านให้ได้ให้เป็นมนุษย์เทโวให้ได้คือต้องมีบุญญาวัตถุ10ให้ครบนะครับเพราะว่าการจะเข้าสู่วินัยต้องเป็นมนุษย์เทโวเท่านั้นนะครับเป็นมนุษย์เทโวเข้าสู่วินัยให้ได้หมดแล้วมั้งวันนี้เราก็เท่านี้นะครับคุณหมอต้อมคะพี่ถามหน่อยนะเชิญครับเธอบอกว่าเราจะต้องเป็นมนุษย์เทโวให้ได้มนุษย์เทโวมาจากมหากุศลจิต8นั่นก็แปลว่าเราจะต้องมีมหากุศลจิตในทุกขณะใช่ไหมคะก็คือมีญาณสัมปยุตมหากุศลแล้วซึ่งตอนนี้จริงๆเรายังไม่ได้เรามีนิดเดียว เรามีอยู่บ้างว่าสิกขาธรรมนะอย่างที่บอกอะว่าเราคณะเราไม่ได้หมดแต่เก็บเราไม่ได้หมดแต่เก็บประทังข้าวอาหารอย่างเดียวได้ไหมครับทางข้าวอาหารก็คือแบ่งเป็น2ใช่ไหมครับ
คุมโมหะด้วยญาณวิปยุตกับคุมโลภะโทสะด้วยญาณสัมปยุตเราทำหมดเลยอ่ะแต่เราทำอย่างนั้นเหมือนกับเราสร้างทางแล้วเอาหินมาวางเอาหินมาวางวางเป็นจุดๆๆๆวางไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทางเสร็จเราจะเดินรวดเดียวเลยนะครับเราก็มีนิดอย่างละนิดอย่างละนิดนะมันไม่ได้เป็นเอาออนันนะจะเป็นศูนย์จำหนึ่งนะก็แบบทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้ามีสมบัติเยอะๆเราก็ไม่ต้องทำมาหากินก็มาศึกษาแล้วก็ไปทำบุญแบบคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยครับท่านพร้อมใช่ไหมครับอ๋อใช่ท่านพร้อมท่านมหาวิสาขาท่านมหาอนาถปิฎกท่านพร้อมแล้วเนี่ยนะครับพร้อมแล้วแต่เรายุคเราลำบากทำงานต้องมี PA ต้องประเมินต้องอะไรต่างๆใช่ไหมไปไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมประเมินเขาก็ลดเงินเดือนใช่ไหมครับประเมินไม่ผ่าก็เดือนอีกไม่มาอยู่เวรเขาก็ไม่เงินใช่ไหมหมออันนี้ก็คือเกษียณแล้วอยู่ไปอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ต้องประเมินนะคะใช่ต้องทำ CME ต้องไปเรียนปั๊มเพิ่มอะไรอีกนะคะไม่มีจบพอเกษียณแล้วจะเป็นหมอก็ต้องมี continuing education ใช่ไหมต้องศึกษาต่อเนื่องใช่ไหมครับเขาบอกเนี่ยเราเกษียณแล้วแต่เราไม่มีการศึกษาต่อเนื่องทางด้านการแพทย์แล้วก็เขาก็จะลิฟวุฒิบัตรเราใช่ไหมเขาไม่ลิฟหรอกค่ะแต่เขาไม่ให้เราทำงานเหมือนกันแล้วก็คือลิฟแหละคะแนนไม่ถึงโล่งก็วุ่นวายเนาะก็วุ่นวายแบบเนี้ยเราก็เป็นฝ่ายสุดตันตะนะครับสังฆะมีสองฝ่ายใช่ไหมครับยกเว้นป้าบอกว่าป้าไม่เอาละสังฆะมีสองฝ่ายใช่ไหมมีฝ่ายอะไรบ้างนะครับฝ่ายสุดตันตะกับอะไรล่ะฝ่ายวินัยฝ่ายวินัยป้าบอกว่าโอ้สุดตันตะมันวุ่นวายสุดตันตะมันวุ่นวายเนาะฝ่ายศึกษาในวุ่นวายต้องทำมาหากินต้องมีการศึกษาต่อเนื่องไม่งั้นเขาจะไม่ให้ประกอบวิชาชีพแพทย์แล้วใช่ไหมต้องมีคะแนนให้ถึงใช่ไหมครับต้องทำคะแนนให้ถึงด้วยต้องไปสอบอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าแบบได้ปริญญาบัตรแพทย์แล้วได้ไปตลอดชีวิตนะต้องไปสอบเรื่อยๆใช่ไหมทุก5ปีทุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เขาหลอบอลเพื่อให้เขาเป็นหลักฐานว่าเรายังดำรงความรู้วิชาชีพอยู่ใช่ไหมป้าบอกว่าไม่เอาแล้วครับป้าหมอว่าไม่เอาแล้วฝ่ายวาสิกาสุดต่างๆเนี่ยวุ่นวายชักช้าเปลี่ยนดีกว่าเข้าฝ่ายวินัยก็ยิ่งสาธุเลยนะครับจากชักช้าแล้วป้าชีวิตมีน้อยเวลาน้อยแต่สร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์นี่ยิ่งยากกว่านะคะเนี่ยเพราะถ้าสุดต่างๆเราทำของเราเองนะเหมือนกันแล้วครับคารวะก็ทะเลาะกันเหมือนกันแล้วไม่ได้ก็เราไม่อยากทะเลาะเราก็อยู่บ้านการทะเลาะกับลูกทะเลาะกับแฟนก็เหมือนกันแล้วก็ไม่ต่างเราคนที่ทำงานยิ่งหนักกว่าเก่าอีกใช่ไหมครับทะเลาะกับคนที่ทำงานเนี่ยยิ่งหนักกว่าเก่าอีกแต่ทะเลาะในหมู่คนที่มีธรรมะด้วยกันใช่ไหมครับเดี๋ยวก็คืนนี้กันแหละแต่ถ้าป้าเป็นพี่ครูนีเดี๋ยวทะเลาะกับพี่ครูนีด้วยกันสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ทำวินัยจะจัดการให้แล้วป้าก็จะแบบศีลธรรมไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่ข้างนอกคารวะนี่ทะเลาะกับคนบาปอะทะเลาะกับคนที่เขาไม่มีธรรมะมันหนักใช่ไหมแล้วเขามีแต่จะจ้องทำร้ายเราอย่างเดียวแต่ถ้าฝ่ายพี่กลุ่มนี้ทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวก็แบบอยู่ในวินัยด้วยกันเดี๋ยวก็คืนการเปาวารณาการกระถิ่นด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวก็ดีกันดีกว่าสิ่งแวดล้อมดีกว่าป้าได้เลยเปลี่ยนใจได้เลยแล้วเราหมอต้อมเกษียณแล้วก็ดูกันหมอต้องช่วยอธิบายเรื่องธรรมสภาที่เมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูค่ะพอจะทราบไหมคะว่าธรรมสภาที่เราจะจัดการอะไรกันยังไงหรือว่ายังไงที่วัตตะเราจะทำเป็นธรรมสภาใช่ไหมคะใช่ครับเป็นธรรมสภาคือไม่มีก็มีสองฝ่ายฝ่ายวินัยกับฝ่ายสุตันตะเนี่ยฝ่ายสุตันตะก็คือเนี่ยพวกเรามูลกรรมการทั้งหลายมูลนิธิทั้งหลายสมาคมทั้งหลายวัดศพวัดจารย์ทั้งหลายแล้วก็ฝ่ายวินัยให้ท่านสร้างความดีอย่างเดียวตาม227ครับ311ท่านไม่ต้องมายุ่งเรื่องของเงินนะครับไม่ต้องยุ่งเรื่องของเงินเรื่องของอะไรเนี่ยท่านก็ทำในนั้นไปนะครับรักษาพระวินัยไป327สละเสร็จไปให้สมบูร
ท่านก็ต้องไม่ทะเลาะกันไม่แบ่งแยกกันนะครับที่อาจารย์บอกว่าต้องให้จับฉลากครับใครจะไปอยู่วัดไหนวัดจำไม่ตายให้จับฉลากไม่ต้องแบ่งแยกกันไม่ต้องเลือกว่าเออใช้เอาคนนี้ไปเอาคนนี้ไปอะไรก็ไม่ต้องก็เป็นนะครับให้ท่านอยู่ในวินัยให้สมบูรณ์นะครับอริยะสมบูรณ์ส่วนเราฝ่ายคารวะแล้วก็ช้าหน่อยเราเป็นฝ่ายแบ็กอัพสนับสนุนเนาะนะครับก็ทำมาหากินช่วยบัญชีช่วยการเงินช่วยอะไรหาเงินฝ่ายครั้งง่ายๆหาเงินเรายกเว้นป้าบอกไม่ไหวแล้วเบื่อแล้วทำมาหากินเบื่อแล้วอยากไปเร็วก็เข้าวินัยเลยนี่เร็วเลยนะครับวินัยจะไปฝ่ายวินัยจะไปเร็วกว่านะครับแต่ในพุทธการเนี่ยท่านก็ท่านก็สมัครมานะนะท่านก็สมัครมานะครับเพราะว่าสามัคคสภาเนี่ยสังฆะใช่ไหมท่านก็เป็นล้วนแต่ทั้งสองฝ่ายท่านเป็นพระโสดาบันเป็นอริยะเป็นอริยะทั้งนั้นเลยนะครับใช่ไหมครับฝ่ายสุตตันตะก็มีพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมครับพระมหาวิสาขาอะไรท่านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ก่อนหน้านี้เคยบวชมาก่อนนะมาในชาตินี้ท่านต้องมาทำหน้าที่นี้นะครับแล้วถ้าจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเนี้ยต้องไงคะโหวตนะคะโหวตกันหรือว่ายังไงจะได้แบบว่าตัดสินใจเป็นหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยต้องประชุมใช้การโหวตสามัคคีธรรมนะครับสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมก็แล้วแต่จะโหวตแต่ว่าความเห็นต้องเป็นความเห็นที่เพื่อพุทธศาสนานะไม่ใช่เป็นความเห็นเพื่อตัวเองนะไม่ใช่เสนอมาเพื่อตัวเองความเห็นที่เราจะฟังก็เป็นความเห็นเพื่อพุทธศาสนาเพื่อส่วนรวมนะครับไม่ใช่ว่ามีเงื่อนไขว่าแบบเสนอนี้มาเพื่อให้ตัวเองได้รับประโยชน์นะครับเราก็จะตกปัดตกไปนะครับแล้วใครจะเป็นคนตัดสินใจว่าอันนี้เป็นเพื่อประโยชน์ของเขาหรือก็คณะแหละครับคณะเราไม่ใช่ไม่ฉลาดครับเรารู้แต่บางทีเราก็ให้โอกาสเขาก่อนอะไรเงี้ยเรารู้แต่เราก็ไม่อยากแบบให้โอกาสเขาก่อนเลยเผื่อเขาเปลี่ยนไปตัดเลยมันก็ยากนะครับคนก็เห็นก็อยู่กันมานานแล้วไปตัดเลยก็ยากให้โอกาสเพราะว่าไม่ตายมันแก้ไขได้ใช่ไหมครับแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องแบบไม่ไหวเหมือนกันหมอต้อมคะขอถามเรื่องธรรมสภาต่อจากป้าเปิ้ลนะคะถ้าธรรมสภาในเชตวันเนี่ยเทียบกับธรรมสภาที่เรากำลังจะเข้าไปตั้งแต่วันที่17มิถุนายนนี้นะคะหมอต้อมพอจะทราบไหมคะว่าประธานอะที่จะตัดสินเนี่ยต้องมีประธานไหมเพราะสมัยก่อนคือพระพุทธเจ้าตัดสินอธิกรณ์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็เป็นสมันตาจักขุก็ไล่ไปตามพระไตรปิฎกตามพระธรรมวินัยสมันตาจักขุคือพระเจ้าก็คือถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้มันกันหมดเลยถึงได้บอกว่ายุคนี้ยากไงพระพุทธองค์ไม่อยู่แล้วแล้วก็สมัครจากครูอ่านหนังสือเอาอะไรไม่ตรงนะไม่ตรงตามพระวินัยนะอะไรอย่างเงี้ยตัดสินด้วยพระธรรมวินัยครับค่ะขอบคุณมากก็เนี่ยเราต้องมาช่วยกันสิกขาเนี่ยครับจะได้รู้ธรรมวินัยกันเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วพอลูกพวกเราเป็นคณะที่แบบเข้มแข็งนะครับทุกคนรู้กันหมดเนี่ยก็แบบใครจะมาหลอกเราไม่ได้แล้วอ่ะนะครับเราก็ต้องมีธรรมอาจารย์เยอะๆด้วยนะครับก็ถึงบอกว่าเนี่ยเป็นจีบมาหลายคนแล้วให้มาช่วยสอนเลยแต่หลายท่านก็ยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวก็ครั้งหน้าอาจจะเจออีกนะครับเนี่ยรู้สึกว่าไอเยอาจจะไม่ว่างอีกนะครับดีค่ะดีทนกันหน่อยเลยเพราะว่าในพรรษาเนี่ยไอเยท่านจะมีภารกิจเยอะครับท่านได้รับมอบหมายเยอะมีปัญหาเยอะต้องจัดสถานที่ต้องอะไรต่างแต่ท่านนอกพรรษาเดี๋ยวท่านก็จะมาท่านก็จะวางเว้นมากขึ้นนะครับ
อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับหรือว่าไม่เบื่อค่ะเดี๋ยวมีใครอยากจะอาสามาพูดบ้างก็ได้นะครับเพื่อนอยากจะลองไหมสักครึ่งชั่วโมงยังตอบอยู่เลยครับเอาไหมครับขอเพื่อนฝ่ายตอบแล้วกันสนุกดีนะครับได้ทบทวนด้วยเช่นเพื่อนอยากมาพูดเรื่องอะไรดีบุญยักษ์เรียกวัตถุสิบหรือพูดเรื่องอะไรแบบนี้ได้ทบทวนด้วยดีไหมครับเราได้ฟังด้วยว่าเพื่อนคิดยังไงเข้าใจถูกหรือเปล่าอะไรครับเดี๋ยวได้ทบทวนนะเหมือนกับเป็น discussion นะครับอภิปรายพูดอยู่ฝ่ายเดียวไม่รู้ว่าคนฟังได้มันเข้าใจเหมือนกันหรือเปล่าถ้าสนใจก็บอกได้เลยนะครับก็ยินดีค่ะเดี๋ยวก็ไปลองคิดดูว่าจะสอนกรุ๊ปไหนดีกรุ๊ปเด็กดีไหมฮะได้ครับได้กรุ๊ปเด็กก่อนได้กรุ๊ปเด็กก็ได้ดีหมดแล้วครับเราก็ต้องสอนคนรุ่นหลังด้วยนะครับก็ต้องฝากพุทธศาสนาต่อไปสืบต่อรุ่นไปเรื่อยไม่แน่เราต้องกลับมาเกิดหรือเปล่านะครับเผื่อเรามาเกิดเป็นคนเรามาเจอเขาได้มาต่อกันมาเรื่อยๆค่ะงั้นวันนี้เราก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสาธุอนุโมทนาค่ะสาธุโดยเฉียบกันในประวัติการอย่าลืมไปกวดน้ำกันนะคะสาธุค่ะสาธุครับท่านแอนจะสอนไหมคำหน้าท่านแอนสาธุค่ะไม่เอาหายอยู่เนี่ยแอนสอนพรุ่งนี้ใช่ไหมสอนพรุ่งนี้แอนสอนพรุ่งนี้ค่ะแอนสอนพรุ่งนี้แอนเราแววสนใจไหมเออให้แป้แล้วครึ่งชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้พูดครึ่งชั่วโมงก็ได้พูดอะไรก็ได้สนใจติดต่อไปได้เลยนะครับตอนนี้สมัครทำอาจารย์เพิ่มขาดแคลนอย่างหนักเย็นนี้ขาดแคลนทั้งอาจารย์อย่างหนักเย็นนี้คอร์สอินเตอร์อ่ะอ๋อเย็นนี้อาจารย์กายพงษ์ใช่ไหมครับคุณประจำสาธุครับใจกันนะครับสาธุอาจารย์ค่ะสาธุด้วยนะอาจารย์ไปตัดหญ้าใช่เปล่าบ้านเดี๋ยวจะไปเนี่ยสาธุออกแรงเยอะๆสาธุทำอะไรแบบทั้งสีขาด้วยทำอะไรหลายอย่างด้วยสาธุค่ะสาธุค่ะอ้าวโอ้ต้องกลับไปกดไอ้นั่นนี่ว่ะตายละหนิงอย่าลืมกดเรคคอร์ดนะหนิงนั่นน่ะสิลืมโอนโฮสต์มาทำไงดีเดี๋ยวเข้าใหม่หนิงเพิ่งออกนะเรคคอร์ดให้เรียบร้อยแล้วนะต้องสัก